ก็นะครับวันนี้ใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์พีรพลพูดเกี่ยวกับแบ็กกราวด์ของ NLP ว่า NLP มีทำอะไรบ้างเอาไปใช้อะไรบ้างแล้วก็แบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นคาบนี้ของเรามันจะมาพูดถึงขั้นตอนแรกของการทำ NLP คือ Tokenization นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนื้อหาหลักของคาบนี้จะเป็น Introduction to Neural Networks นะครับ Tokenization อาจจะมีแค่ประมาณสัก10สไลด์แล้วก็ที่เหลือเป็น Neural Network อ่ะแต่ก่อนอื่นมาดูกันว่า Tokenization คืออะไรนะถ้าเรามองเนี่ย Text เป็น Stream ที่มี Character Stream นะเหมือนเป็นสตาร์วอร์ใช่ไหมมีเป็นสตรีมเท็กซ์เนี้ยเลื่อนเลื่อนดึ้ง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 ขึ้นมานะครับสุดท้ายเราก็มีข้อมูลมาเนี่ยมาหาเราเนี่ยสุดท้ายเราต้องการทำความเข้าใจเท็กซ์นะแต่มันเป็นสตรีมมันยาวๆอันนึงนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราต้องเข้าใจความหมายของเท็กซ์นี้นะแล้วเราก็วิธีบอกว่าอ่ะเราก็คิดว่าคนนะการที่เขาเข้าใจความหมายข้อความบางอย่างเนี่ยก็ต้องมองก่อนว่าประโยคแบ่งอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็คำแต่ละคำแบ่งเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการแบ่งไอ้สตรีมเนี้ยนะครับให้เป็นคำแล้วก็เป็นประโยคโดยที่เราบอกว่าพอได้คำปุ๊บเราจะต้องการเข้าใจความหมายของคำเหล่านั้นแล้วก็คำเหล่านั้นมาประกอบเป็นความหมายของประโยคนะครับนี่คือโจทย์หลักๆของ tokenization คือมีสตรีมของ text มาเราต้องการแบ่งเป็นประโยคเป็นคำเพื่อเราเอามาทำเป็นความหมายต่อไปนะครับแล้วส่วนหลักของเราวันนี้ก็จะเป็นทำยังไงถึงจะตัดเป็นคำได้นะแล้วโทเค็นนะพูดถึง tokenization คือการทำให้กลายเป็นโทเค็นนะครับโทเค็นคืออะไรเพราะโทเค็นถ้าเราบอกว่าต้องการเข้าใจความหมายของคำเนี่ยโทเค็นก็ควรจะมีความหมายทางภาษาศาสตร์นะครับแล้วก็มีประโยชน์ในการนำมาใช้สำหรับแอปพลิเคชันของเราก็คืออ่ะเราต้องการให้คอมพิวเตอร์เข้าใจเพราะฉะนั้นให้โทเค็นเนี่ยควรจะมีประโยชน์กับตอนที่เราเอาไปใช้ตอนคอมพิวเตอร์ด้วยไม่ใช่แค่มีความเพราะฉะนั้นจริงๆบางทีเนี่ยสองความหมายเนี่ยจะขัดกันนะบางทีนักภาษาศาสตร์บอกไอเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีความหมายทางภาษาแต่พอเราเอาไปใช้เราพบว่ามันมีประโยชน์เราก็อาจจะตัดเป็นโทเค็นได้นะครับแต่เดี๋ยวจะเข้าใจจะเห็นภาพมากขึ้นว่าบางทีเนี่ยสองความหมายนี้มันขัดกันอยู่นะแต่ทีนี้ภาษาไทยนะครับภาษาไทยไม่มีเว้นวรรคระหว่างคำใช่ไหมเราบางคนก็จะบอกว่าการเว้นวรรคระหว่างประโยคบางทีก็ไม่ใช่ประโยคใช่ไหมอย่างอันนี้นะจะเห็นว่าก็เป็นคำอันนึงแค่มีแต่มีเว้นวรรคไว้นะเพราะฉะนั้นไทยมีปัญหามากในการทำ tokenization เพราะว่าไม่มีการใช้เว้นวรรคเนี่ยเป็นอะไรที่เละมากเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีกฎตายตัวของการใช้เว้นวรรคใช่ไหมครับแล้วมีปัญหาอื่นอีกเช่นการที่จะตัดแบ่งคำเนี่ยขึ้นอยู่กับความหมายคอนเท็กซ์คือว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่เช่นอันนี้ตากลมตากลมใช่ไหมตัวอย่างสุดคลาสสิกนะถ้าไปอ่านเปเปอร์ตัดคำภาษาไทยก็จะเจอตัวอย่างนี้เรื่อยๆนะครับตากลมตากลมหรืออันนี้คณะกรรมการตรวจสอบถนนถามว่าอันนี้มีกี่คำใครว่า1คำใครว่า2คำ3คำ4คำ5คำไม่มีคำเลยเหรอไม่มีใครยกมือ ใครว่า1คำก่อนใครคิดว่า1คำมี3คนนะครับใครว่าอะไรดี4คำใครว่า3คำจริงๆก็มองได้หลายรูปแบบใช่ไหมจะเป็นคณะกรรมการตรวจสอบถนนเป็นคำเดียวนะคือคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ตรวจสอบถนนนะครับหรือจะเป็นประโยคคือคณะกรรมการอันนึงเนี่ยคณะกรรมการอะไรไม่รู้นะไปตรวจสอบถนนนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของคำการตัดแบ่งคำเนี่ยขึ้นอยู่กับความหมายรอบๆนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์การทำ tokenization เนี่ยจริงๆเป็นโจทย์ที่ยากมากพอสมควรนะครับแล้วก็
ที่สำคัญก็คือคนไทยเราไม่ถูกฝึกมาให้ตัดแบ่งคำเพราะว่าเราตอนเราเรียนเราก็เขียนไปเรื่อยๆของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นยิ่งความหมายของคำเนี่ยในฐานะของคนไทยเองก็จริงๆก็ไม่มีใช่ไหมมันถ้าจะให้คนเนี่ยมาตัดคำเพื่อทำ Data บางอย่างให้มาทำเป็น Machine Learning เนี่ยบางทีก็จะเถียงกันนะครับว่าอย่างเนี้ยที่ผมถามไปสรุปกี่คำกันแน่ตัดก็เถียงกันนะครับมันก็เป็นความยากของการทำ Database ภาษาไทยนะครับเรื่องการแค่ตัดคำเนี่ยซึ่งเป็นพื้นฐานสุดๆเนี่ยก็เถียงกันไม่จบไม่สิ้นแล้วนะครับแล้วมันก็จะมีนอกจากเถียงในแง่ของความหมายแล้วก็จะมีเถียงว่าบางทีนักภาษาศาสตร์บอกอย่างนึงแต่สำหรับพวกเรา machine learning เนี่ยก็อยากได้อีกแบบหนึ่งก็ต้องมาเถียงกันอีกไม่ใช่แค่เรื่องของคนใช้ภาษาอย่างเดียวนะครับแต่นี่คือความยากของภาษาไทยนะครับแล้ววิธีตัดคำหลักของภาษาไทยเนี่ยก็แบ่งเป็น2วิธีหลักๆนะครับคือเป็น dictionary base กับ machine learning base นะมาดูก่อนว่า dictionary base เป็นยังไงนะครับแบ่งเป็น2วิธีหลักๆ long case matching กับ maximal matching นะแต่อ่ะ dictionary base คืออะไรก่อนนะก็ตามชื่อเลยก็คือมันมีวิธีบางอย่างเนี่ยที่จะตัดโดยการเทียบกับ dictionary คือคุณมีพจนานุกรมภาษาไทยหรือเป็นแบบ word listนะมีลิสต์อันนึงที่มีคำทุกคำที่อยู่ในภาษาคุณอาจจะดึงมาจากพจนานุกรมก็ได้แล้วคุณจะบอกเราจะตัดคำโดยการเทียบกับพจนานุกรมที่เรามีนะครับมันคุณไม่ต้องใช้ Data อะไรเลยคุณแค่มีพจนานุกรมหรือมีลิสต์อันนึงที่บอกคำทุกคำที่คุณจะมีในภาษาของคุณมานะครับอย่าว่าก็อย่างที่บอกการตัดคำตามพจนานุกรมอย่างเงี้ยถามว่าอันนี้ตัดได้กี่แบบคำนี้ตัดได้กี่แบบน่าจะ2นะถ้าอาจจะมีป้ายกับรถกับป้ายยกรับรถซึ่งอันหนึ่งก็ไม่ make sense แต่อันหนึ่ง make sense แต่ถ้าตัดตามความหมายผมว่าตัดมีลิสต์ของคำที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้วผมมาตัดอันเนี้ยผมตัดได้2วิธีแล้วนะทีนี้ก็เลยมีบอกว่าเราจะตัดแบบไหนดีใช่ไหมเพราะมันวิธีที่ตัดตามพจนานุกรมเนี่ยมีได้หลายแบบมันก็มีวิธีหลักๆ2อันนะครับเรียกว่า longest matching กับ maximal matching longest matching เป็นยังไงนะครับก็ตามชื่อนะครับเราจะ match โดยให้ได้คำที่ยาวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะคือยังไงเราก็แบบค่อยๆดูมาทีละตัวอักษรนะป้ายอะไรป้าใช่ไหมแล้วมาดูตัวอักษรถัดมาว่าอ่ะยอยักษ์กลายเป็นคำว่าป้ายอยู่ในพจนานุกรมหรือเปล่าอยู่ก็ตัดได้นะแล้วถ้าป้าไอ้ป้ายแล้วก็มีกอไก่มาเนี่ยอยู่ในพจนานุกรมไหมไม่อยู่ละงั้นก็อ่ะตัดที่ป้ายแล้วก็ขึ้นคำถัดไปค่อยๆไล่ไปทีละคำนะครับคือค่อยๆตัดคือพยายามตัดที่ได้คำที่ยาวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เท่าที่อยู่ในพจนานุกรมทีเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นวิธี greedy algorithm อันหนึ่งเพิ่งหลายๆคนเป็นปี3algorithm ตามมาหลอกหลอนมี greedy algorithm จำได้ไหมเป็นยังไง greedy algorithm ข้อเสียคือถ้าตอบไม่ได้ผมบอกให้ไปเทคใหม่นะข้อเสียคือบางทีก็ไม่คำตอบที่เป็นออพติมอลใช่ไหมครับนั้นก็หรือว่าบางทีกรีดี้ไปปุ๊บไม่ได้คำตอบเลยก็คือแบบว่าตัดไปปุ๊บสุดท้ายเหลือคำส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถตัดต่อได้ตามพจนานุกรมวิธีเขาก็ต้องแบบว่าบางทีก็ต้องกลับย้อนกลับไปใหม่ตัดคำให้สั้นลงนะครับแล้วจนกระทั่งมันสามารถตัดได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบ็กแฟกต์อันนี้ก็เป็นลองเกสแมทชิ่งนะครับคือตัดให้ยาวที่สุดเท่าที่จะตัดได้นะครับทีนี้อีกอัน maximal matching คือไงคือตัดให้ได้คำที่น้อยที่สุดนะครับคืออันเนี้ยถ้าตัดนะไปหามเหสีกับไปหามเหสีนะไปหามเหสีมี3คำเพราะฉะนั้นเรา
บอกว่าอันเนี้ย maximally match คือตัดให้ได้คำน้อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับอันข้างบนใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็ตัดทุกคำทุกคำเนี่ยอยู่ในพันธนากรมเหมือนกันใช่ไหมพอมาดูพวกนี้โอ้โหการตัดคำมันยากจริงๆ มีอะไรบ้าๆแบบนี้เยอะนะครับนั้นทีนี้มันก็มีปัญหาอีกแม้กระทั่งมาบอกเราจะ maximum matching ปุ๊บผมถามเนี่ยผมตัด2แบบนะ3คำเท่ากันเราตัดแบบไหนดีก็มันก็มีบอกต้องมาใส่ฮิวริสติกก็คือกฎบ้าบอคอแตกที่เราอยากจะคิดว่าเป็นกฎที่ดีนะครับเช่นใช้ language model score ซึ่งอันนี้จริงๆเราจะพูดในคาบถัดไปนะครับแต่ก็คือบอกว่าประโยคอันเนี้ยอันไหน make sense กว่ากันประโยคข้างบนกับประโยคข้างล่างนะก็อันเนี้ยข้างล่างก็ make sense กว่าใช่ไหมคุณอากรกฎนะมาเทียบกับข้างบนนะครับแต่เนี้ย language model score เราจะเรียนในคาบถัดไปนะครับแต่ว่าแม้กระทั่งในวิธีใดวิธีหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมีคิดว่าoption ที่เราจะทำได้มันก็มีหลาย option นะครับก็แล้วแต่วิธีคนว่าจะคิดแบบไหนดีกว่ากันนะแล้ว maximum matching นะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีทำคือเขาต้อง generate all possible segmentation นะครับคือเอาพจนานุกรมเนี่ยนะมาลิสต์เลยว่าตามคำพจนานุกรม1ประโยคเนี่ยเราตัดได้กี่แบบตึ๊ก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 ซึ่งถ้าคุณลองคิดดูในแง่ของอัลกอริทึมอันนี้จะเป็น big O อะไรเอ่ย ก็ลองไปคิดดูแล้วกันนะครับ big O อะไรแต่ว่ามันแพงนะเขาก็เลยมีใช้ dynamic programming มาช่วยแก้นะทำให้เร็วขึ้นนะซึ่งรายละเอียดผมไม่ขอลงถ้าใครสนใจไปอ่านดูเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวอันนี้มันยังเบสิกเราจะลงเรื่อง dynamic programming จริงๆในคาบถัดไปตอนที่เราทำ beam search นะเพราะฉะนั้นผมไม่ขอลงรายละเอียดแต่ว่าลองให้ไปดูกันเองว่ามันเป็นยังไงนะครับทำไมมันถึงเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับการคิดแบบง่ายๆนะแบบคือไล่ทุกรูปแบบนะครับแต่ว่าบอกไว้เลยว่าในข้อสอบคุณได้ทำ dynamic programming 1อันแน่นอนแหมอันไหนไม่รู้นะครับแต่ว่านะครับก็นี่ก็เป็นวิธี dictionary based นะครับซึ่งวิระเบิดเอาใหม่นี่คือ dictionary based นะครับซึ่งอันนึงที่คนใช้กันเยอะนะครับก็คือเครื่องมือที่เรียกว่า Lexstore นะครับเขาว่ากันว่าใช้ง่ายผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับแล้ว Lexstore เนี่ยใช้ dictionary based language matching นะครับแล้วเขาก็มีพจนานุกรมของเขาที่มีคำอยู่ประมาณ 40,000 คำนะครับแต่ถามว่า 40,000 คำนี้พอไหม 40,000 คำนี้ครอบคลุมคำทุกคำในภาษาไทยหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียหลักของ dictionary based นะครับวิธี dictionary based ก็คือมันไม่สามารถรับมือกับคำที่ไม่อยู่ใน dictionary ได้และคำที่ไม่อยู่ใน dictionary เนี่ยมีชื่อเฉพาะอันหนึ่งเขาเรียกว่า out of vocabulary นะครับหรือ OOV words นะอันนี้จะก็อาจจะพูดถึงในคาบถัดไปเยอะเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับคำนี้นะครับแล้วก็จะมีวิธี handle OOV ที่เราจะพูดถึงไปเรื่อยๆในคาบถัดไปด้วยนะครับแต่ว่าโจทย์อันหนึ่งที่ยังแก้ไม่ได้จริงๆใน NLP ก็คือเราจะรับมือกับ OOV ยังไงนะครับแต่ความสำคัญของ OOV คือไงคำอะไรที่เป็น OOV ปุ๊บเนี่ยเราจะวิธีทาง NLP ส่วนใหญ่จะไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเช่นถ้าเป็นเราตัดคำเนี่ยคำอะไรที่ไม่อยู่ใน dictionary ปุ๊บเราตัดไม่ได้นะครับแต่ถามว่าเราควรจะมี dictionary สักเท่าไหร่ดีนะ Google เขาทำในภาษาอังกฤษเขาบอกว่าสำหรับคนที่พิมพ์ search ใน Google เนี่ยเขาต้องใช้ dictionary ประมาณเท่าไหร่เพื่อจะได้มี OOV word ที่เราไม่ค่อยอยากได้เนี่ยประมาณ 1% ก็คือ
ถ้าเนี้ยอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ที่เป็น OV นะครับถ้าบอก0.01ก็คือ1%เนี่ยทุกๆ100คำที่เสิร์ชไปใน Google เนี่ยจะมี1คำที่ไม่รู้นะครับเขาบอกว่าเขาต้องมี Dictionary ขนาดประมาณ3ล้านคำนะครับ Lex Store มี 40,000 ก็ลองเทียบกันว่าเราจะมี OV เยอะแค่ไหนนะครับก็ 40,000 มันไม่อยู่มันอยู่ประมาณแถวๆนี้มั้งมีประมาณ 3% อะไรประมาณถ้าเทียบภาษาไทยกับภาษาอังกฤษซึ่งจริงๆก็เทียบกันไม่ค่อยได้มากนะแต่ว่ามันจะอยู่ใน order of magnitude เดียวกันคือไม่อยู่ในประมาณ10เท่าไม่เกินนะครับมันจริงๆเราต้องใช้คำเยอะมากที่จะครอบคลุมคำทุกคำในภาษานะครับงั้นก็เลยเป็นข้อเสียหลักของ dictionary base นะงั้นเราก็จะไปเรียนอีกอันคือเป็น machine learning based approach ที่สามารถรับมือกับ OOV ได้ดีขึ้นนะครับแต่และอีกอันหนึ่งก็คือ machine learning base เนี่ยสำหรับโจทย์ตัดคำแล้วเนี่ย machine learning base ทำงานได้ดีกว่ามากนะและ machine learning base โมเดลที่เราจะใช้ในการทำการตัดคำก็คือ neural network นะครับแล้วสำหรับผมนะครับไม่ว่าผมจะพูดว่า deep learning หรือ deep neural networks หรือ neural networks นะผมถือว่าเป็นคำเดียวกันนะครับถ้าผมพูดคำใดคำหนึ่งใน3คำนี้ถือว่าเป็นคำเดียวกันนะครับแต่ทำไมเราต้องใช้ deep learning ก็ deep learning เนี่ยก็เราก็เห็นแล้วว่าคนนำมาใช้กันเยอะขึ้นนะครับเป็นกระแสอันหนึ่งนะครับมันทำงานได้ดีที่สุดแล้วในโจทย์ต่างๆนะครับไม่ว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นโรบอติกส์ machine translation NLP speech recognition นะสำหรับ NLP เนี่ยนะถ้าดูโจทย์ passing คือไง passing คือไงมีประโยคบอกให้หน่อยว่าคำไหนเป็นประธานกริยากรรมอะไรประมาณนี้นะครับถ้าไม่ใช้ deep learning ก็ถูก 92% ใช้ deep learning 94% machine translation แปลภาษานะไม่มี deep learning 37มี deep learning 41นะครับ sentimental analysis นะบอกว่าทวีตนี้ดีใจเสียใจก็อันนี้ก็ขึ้นมาเยอะนะครับ inference natural language inference ก็แบบว่าบอกพยายามบอกว่าประโยคนี้หมายถึงอะไรอะไรอย่างนี้ก็อันนี้ก็ขึ้นมาเยอะนะครับจะเห็นว่าdeep learning เนี่ยมันเรียกได้ว่าปฏิวัติวงการ NLP พอสมควรนะครับเพราะว่าเห็นว่าเนี่ยการที่จะทำ improvement ในระดับนี้ได้เนี่ยบางทีใช้เวลาเป็น 10-20 ปีนะครับกว่าจะได้ประมาณเนี้ยการที่จะเพิ่มความสามารถประมาณแบบ 10% อะไรในระดับ 10% เนี่ยบางที 10-20 ปีแต่ว่า deep learning มาปุ๊บปี2ปีทำขนาดนี้ได้นะครับจะถามว่าทำไมนะครับ deep learning มาถึงเพิ่งมา popular ตอนนี้เพราะจริงๆ deep learning เนี่ยหรือว่า neural networks เนี่ยมันมีมานานละทฤษฎีหลักๆเกี่ยวกับ neural network เนี่ยจริงๆเสร็จสิ้นไปตั้งแต่ปี1990นะครับแล้วมันก็วนของเดิมมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าทำไมมันถึงเพิ่งมาใช้กันตอนยุคหลังประมาณปี2010ขึ้นมา2012ถ้าพูดเท็ตรงเป๊ะๆเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมี3ตัวนะครับคือ big data นะครับข้อมูลเรามีเยอะขึ้นนะครับเรามี GPU ที่ช่วยทำใหMy Bitcoin ได้เร็วขึ้นไม่ใช่ไม่เกี่ยวมี GPU ที่ทำให้สามารถเทรนโมเดลได้เร็วขึ้นใช่ไหมเราถึงได้ไปใช้ Google Cloud นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเพราะว่ามี2อันนี้ทำให้เราสามารถเทรนโมเดลที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วเราพบว่าโมเดลที่ใหญ่เนี่ยเทรนได้ง่ายกว่าโมเดลที่เล็กเป็นอะไรที่แปลกแต่ว่า Deep Learning มันเป็นลักษณะนี้นะครับถ้ามันดูเนี่ยนะครับแบบภาพง่ายๆบอกว่าเมื่อทศวรรษที่ผ่านมานะครับค่าใช้จ่ายในการที่แบบซื้อคอมพิวเตอร์มาเครื่องนึงแล้วก็ซื้อฮาร์ดดิสก์มาลูกนึงเนี่ยคุณก็อาจจะหมดเงินละใช่ไหมไม่มีเงินไปใช้ทำอย่างอื่นนะครับไม่มีเงินไม่มีฮาร์ดดิสก์ที่เพียงพอที่จะมาเก็บ Data เยอะแยะมากมายหรอกเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเก็บหรอกไม่กี่อันเดี๋ยวนี้ต้องเก็บทุกคลิกใช่ไหมครับสบายมากการเก็บหรอกทุกคลิกแล้วคนก็พยายามจะเก็บหลอกทุกคลิกเหมือนกันน
ะครับเพราะว่าค่าฮาร์ดดิสก์มันถูกลงนะสมัยนี้ทุกอย่างถูกลงนะครับงั้นก็เลยสามารถมี Data มาทำ Deep Learning โมเดลใหญ่ๆได้นะครับเพื่อเห็นภาพว่าทำไมโมเดลใหญ่ๆถึงสำคัญนะครับอันนี้นะครับเป็น ImageNet Task คือไงก็คือมีภาพต่างๆนะครับต้องการให้คอมพิวเตอร์บอกให้หน่อยว่าภาพเนี้ยเป็นหมาเป็นแมวเป็นรถอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็มีคนแท็กว่าแต่ละปีเนี่ยมีเป็นการแข่งขันนะแต่ละปีนี้ปีนี้ผู้ชนะมีเออร์เลอร์ประมาณเท่าไหร่นะก็แท็กมาเรื่อยๆนะครับก็เห็นว่าในยุคก่อน Deep Learning เนี่ยที่คนเขาใช้ SVM นะครับ Error Rate ก็จะอยู่ประมาณ 25% แล้วเห็นว่ามันลดมานิดเดียวเองด้วยใช่ไหมระหว่างปีต่อปีลดนิดนึงนะครับแต่พอ Deep Learning มาปุ๊บลดแบบพรวดพราบเลยคนแบบเลยตื่นตัวขึ้นมาว่าเอ้ยทำไมมันดีอะไรมีอะไรวิเศษขึ้นมานะครับแล้วมันก็ลดอย่างลดเร็วมาเรื่อยๆจนกระทั่งลดถึงขั้นอยู่ในระดับของ noise ละคือใน dataset นี้มันก็มี error บางอย่างอยู่ใน dataset อยู่มันก็ไม่น่าจะลดลงไปมากกว่านี้ละนะครับแต่ว่าที่อยากจะเห็นก็คือขนาดของโมเดล deep learning เนี่ยเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก่อนดังเริ่มจาก8ชั้นคือความลึกของโมเดลนะครับแล้วค่อยลึกขึ้นมาเป็น100ชั้นเดี๋ยวนี้ถ้าทำงานด้านวิชั่นเหมือนเขาจะใช้100ชั้นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ NLP ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะก็เป็นความโชคดีของ NLP ที่ไม่งั้นผมก็ปวดหัวเหมือนกันการที่จะเทรนโมเดล100ชั้นไม่ง่ายมี Google Cloud บางทีก็ไม่ช่วยนะครับคุณอาจจะล่มจมได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าคุณจะเทรนโมเดล100ชั้นนะครับแต่ว่าอ่ะข้อสำคัญหลักของทำไม Deep Learning มาถึงดีใช่ไหมเพราะว่าสมัยก่อนนะครับการทำ Machine Learning เนี่ยเขาจะต้องแบ่งเป็น2ขั้นตอนหลักนะครับคือทำ Feature Selection หรือ Feature Extraction หรือ Feature Engineering อะไรบางอย่างที่เพื่อมองว่าData ที่เรามีเนี่ยเราจะเอาข้อมูลอะไรเป็นข้อมูลสำคัญเพื่อเราจะใช้ไปสลับทำ classification ในขั้นตอนถัดมานะแต่ deep learning เนี่ยเราจะลัดขั้นตอน feature selection กับ feature engineering เราจะให้ตัว neural network เนี่ยเป็นตัวเรียนรู้ feature โดยอัตโนมัตินะครับแล้ว feature ที่มันเรียนรู้เนี่ยมันก็จะดีกว่า feature ที่คนคิดขึ้นมาเพราะว่ามันเข้ากับตัว classification ได้ดีกว่าเพราะมันทำในตัวมันเองงั้นเราก็จะเริ่มนะครับเนื้อหาของเราโดยที่ดูเกี่ยวกับ neural network นะวันนี้เราจะลงอะไรบ้างลงทุกอย่างที่มีจริงๆก็ไม่ทุกอย่างเพราะเดี๋ยวมันจะมีคาบอื่นๆที่จะเติมเนื้อหาเหล่านี้ด้วยนะครับจะเริ่มด้วย fully connected networks นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานของ neural network ทั้งหมดนะจะบอกด้วยจะสอนว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วเราจะเทรนมันยังไงนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะพูดถึงชิ้นส่วนอื่นๆของ neural network นะมี CNN RNN RSTM GRU เราจะลงหมดเลยเย้นะครับมันคาบเดียวเป็นบรรลุเพื่อ fully connected network คืออะไรนะครับก็คือมันมาจากชื่อก่อนนะเราเริ่มจากชื่อของ neural network ก่อน neural network ชื่อมันคือมี neural ใช่ไหมเกี่ยวกับประสาทแล้วก็ network ก็คือโครงสร้างอะไรสักอย่างนะมันก็ถูก motivate มาจากโครงสร้างประสาทถ้ามีเซลล์ประสาทอันนึงนะเซลล์ประสาทเป็นอย่างนี้มันก็จะรับข้อมูลจากเซลล์ประสาทอื่นเพราะมันเป็นโครงข่ายใช่ไหมเป็น network นะรับข้อมูลมาจากเซลล์ประสาทอื่นแล้วสุดท้ายมันทำอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแต่แล้วมันจะส่งสัญญาณไปหาเซลล์ประสาทอื่นๆที่อยู่ในโครงข่ายของมันงั้นคนบอกว่าโอ้ประสาทคนทำอย่างนี้งั้นเราอยากจะเรียนแบบลักษณะสมองมนุษย์นะก็เลยจะสร้างสิ่งที่เรียกว่านิวรอนนะครับอันนี้คือก้อน1นิวรอนนะ1นิวรอนทำอะไรนิวรอนรับอินพุตจากนิวรอนอื่นๆนะ x 0อะไรเงี้ยเข้ามานะครับและจะผ่านเข้าไปสิ่งที่เรียกว่า weights นะครับ
นะนิวรอนจะรับมา input จากนิวรอนอื่นๆนะและเอามาประมวลผลโดยการอ่ะเอาแค่มาคูณกันใช่ไหมแล้วก็บวกนะครับแล้วก็บวก bias บวก b ตัวนี้นะครับแล้วก็ผ่าน activation บางฟังก์ชันบางอย่างนะครับแล้วก็ให้ output ออกมาอันนี้คือ1นิวรอนนะครับแล้วแต่ว่าเราเป็น neural networks เราต้องเอานิวรอนมาประกอบกันใช่ไหมแล้วเขาพบว่าพอเราเอานิวรอนมาประกอบกันเนี่ยมันสามารถสร้างโมเดลที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ใช่ไหมอันนี้เป็นภาพของ decision boundary คือถ้าอยู่เหนือเส้นนี้คุณจะตอบอย่างหนึ่งอยู่ข้างล่างเส้นนี้จะตอบอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่จริงมองที่สีแดงเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในสีแดงคุณจะตอบอย่างหนึ่งถ้าอยู่สีขาวจะตอบอย่างหนึ่งถ้าเอานิวรอนมาต่อกันเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่ของคำตอบเนี่ยมันจะซับซ้อนมากขึ้นมากขึ้นนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องเอานิวรอนมาต่อกันเป็นชั้นๆนะครับทีนี้ก็มีเกี่ยวกับคำศัพท์นิดหน่อยนะเพื่อจะได้พอไปดูบล็อกอะไรสักอย่างหรือว่าไปอ่านเปเปอร์อะไรสักอย่างจะได้เข้าใจว่าเขาพูดถึงเรื่องนี้นะก็อันแรกนะครับ input นะที่เราใส่เข้าไปในเน็ตเวิร์กเนี่ยบางทีเขาจะเรียกว่า input layer นะครับแล้วส่วนเน็ตเวิร์กที่ต่อๆกันเนี่ยนะครับตรงกลางเนี่ยเขาจะเรียกว่า hidden layer นะส่วนตรงกลางนะครับและส่วนสุดท้ายที่ได้คำตอบออกมาเนี่ยเราจะเรียกว่า output layerนะครับความแตกต่างระหว่าง neural network กับ deep neural network ก็คือเขาบอกว่า hidden layer เนี่ยถ้ามากกว่า2หรือ3ชั้นอะไรประมาณนี้นะครับเขาจะเรียกว่า deep ก็คือลึกมีชั้นเยอะๆปุ๊บก็จะเรียกว่า deep neural network นะเพราะจริงๆแล้วผมถึงบอกว่าสำหรับผมเนี่ย neural network หรือ deep neural network มันคือสิ่งเดียวกันนะครับแค่ต่อชั้นเพิ่มเข้ามานะครับแล้วส่วน output ก็แค่จะบอกว่ามี probability ว่า input x เนี่ยมาเป็นแมวเป็นหมาอะไรก็แล้วแต่ตามคำตอบของนิวรอนนะครับอันนึงที่อยากให้เห็นภาพมากกว่านี้คือเราสามารถมอง neural network เป็น matrix ได้นะครับและบางทีการเข้าใจ neural network เนี่ยมองในรูปของแมทริกซ์มันง่ายกว่านะเพราะว่าบางทีดูภาพพอผมโชว์ภาพหลังๆในสไลด์หลังๆของเลคเชอร์นี้ภาพมันจะเริ่มวุ่นวายซับซ้อนเละตุ้มเปะนะครับมันบางทีดูสมการง่ายกว่านะเพราะงั้นมาฝึกการดูสมการนิดนึงนะถ้าผมมี input เนี่ยนะครับมีฟีเจอร์3อัน1 2 3ผมสามารถเขียนเป็นเวกเตอร์อันนึงได้ใช่ไหมครับผมต้องการเอามาคูณกับเวทแล้วก็บวกซ้ำกันใช่ไหมถ้าผมมีเวทอย่างนี้ผมสามารถเขียนสมการเนี้ยในรูปแบบนี้ได้ใช่ไหมคือเอา W transpose เป็นอันนี้เอามาคูณกับ X ใช่ไหมก็คูณกันแล้วก็ซ้ำใช่ไหมแล้วก็บวก B นะเพราะฉะนั้นสมการของนิวรอนอันนึงเนี่ยผมสามารถเขียนออกมาให้กระทัดรัดเป็นเมทริกซ์คูณกันแล้วก็บวกค่า bias นะครับถ้าผมมี input หลายๆตัวใช่ไหมผมแค่เอามาต่อกันกลายเป็นเมทริกซ์แล้วผมก็ยังทำเหมือนเดิมได้นะแล้วผมจะได้ output หลายตัวออกมานะครับแต่อันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมถ้าผมมีนิวรอนหลายตัวอยู่ในชั้นเดียวกันนิวรอน1ตัวก็จะมีเวทแมทริกซ์ของมันใช่ไหมอันนี้ตัวนึงเป็นเวทแมทริกซ์อันนึงนะถ้าผมมี2ตัวก็มีเวทแมทริกซ์2ตัวนะผมก็จับมาคูณก็ยังเป็นคูณแมทริกซ์อยู่นะแค่ผมต้องจัดรูปให้ดีว่านิวรอนตัวนี้นะอยู่แถวนี้นะนิวรอนอีกตัวอยู่แถวนี้นะอยู่คอลัมน์นี้นะอยู่คอลัมน์นี้นะนะจัดมาให้ดีก็ยังอยู่ในรูปแมทริกซ์นะครับเพราะฉะนั้นผมเป็นนิวรอนเวิร์กเนี่ยจริงๆผมมองถ้าต่อชั้นๆไปเนี่ยผ
ผมมองเป็นสมการแมทริกซ์บางอย่างก็คืออ่ะชั้นแรกนะก็คูณไปบวกไบแอสผ่านแอคทิเวชันบางฟังก์ชันบางอย่างนะครับแล้วคูณชั้นที่สองตรงนี้นะครับแล้วก็บวกไบแอสแล้วก็ทำอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆได้นะครับแล้วไอ้การมองเป็นต่อเชื่อมต่อกันอย่างเงี้ยนะครับเขามีคำศัพท์ที่เขาเรียกกันบ่อยๆเขาเรียกว่า computation graph นะครับซึ่งเป็นการบอกการส่งผ่านข้อมูลแล้วกันแต่ละชั้นใน neural network นะครับทีนี้ผมยังไม่ลงให้ตัว H นี้มากนะผมบอกว่าเป็น non-linearity เป็น activation บางฟังก์ชันบางอย่างนะครับไอ้ non-linearity เนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเอา neural network มาต่อกันได้นะครับต่อจากชั้นหนึ่งไปชั้นหนึ่งเพราะว่าถ้าคุณมองเนี่ยสมการเนี้ยถ้าผมไม่มี h ตัวเนี้ยผมสามารถเอา w 2ไปคูณกับ w 1แล้วกลายเป็น w ตัวเดียวใช่ไหมแต่พอผมมี h เนี่ยผมไม่สามารถกระจายเข้าไปได้ถ้า h เป็น non linear function นะครับมันอันเนี้ย non linearity มีความสำคัญนะครับในการที่จะสามารถสร้าง neural network หลายๆชั้นไม่งั้นมันจะรวมกันเป็นชั้นเดียวนะแล้ว non-linearity หลักๆมี3แบบนะแล้วเราจะใช้ทั้ง3แบบเลยนะคืออันแรกซิกมอยนะครับหรือ logistic function นะครับซิกมอยคุณสมบัติเป็นยังไงนะคือเส้นสีน้ำเงินนี่นะครับซิกมอยโดเมนของมันนะครับ input ของซิกมอยเนี่ยตั้งแต่ negative infinity ถึง positive infinityแต่ว่า output ของซิกมอยจะอยู่ระหว่าง0ถึง1คือมันจะบีบข้อมูลไม่ว่าคุณจะใส่อะไรเข้าไปเนี่ยสุดท้ายมันจะอยู่ระหว่าง0ถึง1นะมันก็จะมีประโยชน์ของมันที่จะไปหาที่ไหนดีที่เราจะไปบีบให้เหลือ0ถึง1นะครับซิกมอยมีย่าทางห่างเขาเรียกว่าแทน h แทนที่จะบีบถึงเหลือ0ถึง1เราบีบถึงลบ1ถึง1แทนนะครับและสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่า rectify linear unit นะครับหรือ ReLU นะครับ ReLU คุณสมบัติคือมันจะถ้าตัวเลข input น้อยกว่า0มันจะปรับไปที่0เป็นส่วน rectify นะครับแล้วส่วน linear ก็คือส่วนเนี้ยถ้าเป็นบวกปุ๊บถ้าคุณ input 1มันก็ output 1ถ้า input 2มันก็ output 2นะครับส่วนนี้เป็นส่วนลีเนียนะครับ3อันเนี้ยใช้กันมากใน neural network นะครับแล้วเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เขาจะไปใช้ตัว ReLU นะครับตอนที่ทำ fully connected network เพราะว่าทำให้เทรนได้เร็วขึ้นแล้วก็เทรนได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะทีนี้พูดนิดนึงเกี่ยวกับส่วน output layer นะครับคุณอาจจะไปเจอคำที่เขาเรียกว่า softmax layer นะถ้าดูเนี่ยว่าเกอผมคูณ matrix ไปเรื่อยๆคูณไปเรื่อยๆปุ๊บส่วนเนี้ยตอนที่ผม output ออกมาเนี่ยผมอยากจะให้ส่วนเนี้ยมันมีคุณสมบัติของ probability คือผมอยากให้ output ของมันเนี่ยมันมีความหมายบางอย่างสำหรับผมซึ่งความหมายอันนึงที่ผมคิดว่าเหมาะหน่อยก็คือให้เป็น probability คือ input ผมจะมี probability ที่จะเป็นแมวเท่าไหร่เป็นหมาเท่าไหร่เป็นหนูเท่าไหร่ในตัวอย่างนี้เพื่อจะได้ผมจะได้บอกถ้าผมได้คำตอบมาเป็นอันนี้เป็น 0.9 อันนี้เป็น 0.05 0.05 ผมก็จะได้บอกผมเชื่อว่าinput ผมเนี่ยเป็นแมวด้วยความเชื่อมั่นประมาณ 90% อะไรประมาณนี้ผมต้องการให้เป็น probability เพื่อจะได้ผมจะได้ให้ความหมายกับคำตอบได้นะถ้าบางทีคุณได้ออกมาเป็น 0.3 0.3 0.3 คุณก็อาจจะไม่แน่ใจคำตอบใช่ไหมเพราะผมอยากให้คำตอบเป็น probability เพื่อได้ผมจะได้เอาไปใช้ในโลกความเป็นจริงนะครับแต่ว่าการคูณ matrix ทั่วไปเนี่ย
มันไม่จำกัดว่าสุดท้ายคำตอบมันจะออกมาเป็น probability เพราะว่า probability เป็นยังไงนะคุณสมบัติต้องให้ค่าเนี่ยมันอยู่ระหว่าง0ถึง1ใช่ไหม probability นะครับแต่คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของ probability ก็คือมันต้องบวกกันแล้วได้1ใช่ไหมผมต้องเอา probability หมาแมวหนูเนี่ยมาบวกกันปุ๊บต้องเป็น1นะใช่ไหมแล้วแต่การคูณแมทริกซ์ปกติเนี่ยมันไม่ได้เลขนั้นนะครับ Softmax Layer พยายามจะเปลี่ยนเอาท์พุตเนี่ยให้กลายเป็นเลข probability บางอย่างนะครับเพราะงั้นเขาจะใช้สมการนี้ในการ normalize นะจะมีเอาท์พุตบางอย่างเนี่ยผมสามารถผ่าน Softmax ให้กลาย probability ได้โดยยังไงผมเป็นไงนะผมต้องมากกว่า0ใช่ไหมมากกว่า0น้อยกว่า1วิธีทำให้มากกว่า0ทำโดยการยกกำลังนะตัวเลขอะไรก็ตามถ้ายกกำลังปุ๊บมันก็จะมากกว่า0เสมอใช่ไหมครับและผมจะทำยังไงให้มันบวกกันแล้วได้1ผมก็เอาตัวเลขทั้งหมดเนี่ยถ้ายกกำลังปุ๊บผมเอาตัวเลขนั้นมาหารที่หลังเอามาบวกกันแล้วมาหารนะพอผมทำอย่างนี้ปุ๊บก็ทำให้ตัวเนี้ยมันบวกกันได้1แน่นอนเพราะว่าผมโดยวิธีสร้างby construction นะครับอันนี้ก็เป็น softmax อันนี้ก็เกี่ยวกับส่วนประกอบหลักๆ3ส่วนใน neural network มีนิวรอนนะคือส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของ neural network เอามาประกอบเป็นชั้นหรือมาต่อเป็นชั้นๆทับกันนะยิ่งต่อมากซับเน็ตเวิร์กมันก็จะซับซ้อนสามารถทำงานซับซ้อนได้มากขึ้นนะมีนอนลีเนียริตี้ที่จะช่วยให้เราสามารถต่อเป็นชั้นได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีซอฟต์แม็กซ์ที่ไว้สำหรับตอนสุดท้ายตอนที่ชั้นเอาท์พุตเนี่ยเราต้องการเปลี่ยนค่าให้กลายเป็นprobabilityนะแต่ทีนี้เรามาบอกหลังจากได้โมเดลปุ๊บเราต้องการเทรนโมเดลคือไอ้ค่าเวทเมทริกซ์ที่ผมมีเนี่ยผมจะหาค่ามันยังไงใช่ไหมอย่างแรกคอนเซปต์แรกที่เราก็ต้องคิดก่อนก็คือ objective function หรือ loss function นะครับโมเดลเนี่ยมันก็จะให้ค่าอะไรออกมาใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายเราต้องการเทียบว่าพารามิเตอร์ของโมเดลเวทต่างๆของโมเดลเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันนะครับซึ่งเราก็จะมีวิธีวัดผลของโมเดลหลายวิธีนะครับแต่วิธีวัดผลของเราเนี่ยเขาเรียกว่า loss function นะครับและจะมีวิธีหลักๆสำหรับ neural network 2แบบนะครับคือ cost entropy กับ sum of square error นะซึ่งวิธีวัดผลของเราก็คือnetwork นะของเราเนี่ยให้ค่าอะไรบางอย่างออกมาแต่จริงๆเรามีค่าคำตอบที่เรามีไว้อยู่ในใจแล้วเนี่ยเราต้องการเทียบว่าค่าจาก network กับค่าคำตอบจริงๆมันต่างกันยังไงนะแล้วเราก็ต้องการพยายามให้ค่าคำตอบของเน็ตเวิร์กเนี่ยเข้าใกล้กับค่าที่แท้จริงให้มากที่สุดนะครับแล้ว loss function เนี่ยจะเป็นตัววัดผลว่าค่าทั้งสองค่านี้ต่างกันแค่ไหนอันแรกก็เป็น cost entropy loss นะครับซึ่ง cost entropy เนี่ยจะใช้กับ softmax output นะคืออะไรที่เป็น probability นะครับเพราะฉะนั้นสมการเนี่ยก็แค่จะบอกว่าprobability นะมันในแง่ของ probability เนี่ยคำตอบของเรากับคำตอบที่แท้จริงมันต่างกันแค่ไหนแล้วสมการนี้เป็นยังไงก็ไม่ต้องคิดมากแล้วกันนะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่อยากให้สังเกตก็คือสมการเนี้ยนะครับเป็นบวกเสมอนะเพราะว่า log ของ probability เป็นลบติดลบปุ๊บกลายเป็นบวกนะแล้วก็ยิ่งถ้าให้ค่า output ของเรากับค่าที่แท้จริงเนี่ยยิ่งต่างกันมากเท่าไหร่ cost entropy loss เนี่ยจะยิ่งมากเท่านั้นนะครับตามสมการก็ลองไปในวิดีโอที่ผมให้ไปดูผมก็พยายามอธิบายไปแล้วนะแต่ว่ายิ่งมากยิ่งต่างมากก็ยิ่งมากเพราะฉะนั้นเราต้องการให้ loss เนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับพอ loss น้อยปุ๊บค่าอันนี้มันก็จะใกล้เคียงกันมากนะครับอีกอันที่ใช้กันนะครับก็คือ sum of square errorนะครับคือสำหรับถ้าเอาท์พุตของคุณเป็น regression task คือพยายามท
ทายตัวเลขแบบสมมุติว่าอ่ะทายอะไรดีราคาที่ดินอะไรอย่างงี้แทนที่จะไปคลาสสิฟายว่าเป็นหมาแมวอันนี้ผมอยากจะทายราคาที่ดินนะทายตัวเลขนะผมก็ใช้ sum of square error คือไงก็คือเอาเอาพุทของโมเดลเนี่ยแหละมาเทียบกับราคาที่แท้จริงใช่ไหมเทียบยังไงเทียบโดยการเอามาลบกันยกกำลังสองนะเพราะบางทีลบกันมีค่าลบผมต้องการแค่ดูว่ามันห่างแค่ไหนใช่ไหมผมไม่ต้องการตัวเลขลบผมก็ยกกำลังสองใช่ไหมครับแล้วผมก็มาบวกกันนะครับอันนี้ก็เป็น loss function สองแบบที่ใช้กันบ่อยๆใน NLP มันจะมี loss function อื่นๆอีกที่เราจะได้เรียนรู้กันในคาบหลังๆของเรานะเพราะว่า NLP มีลักษณะเป็น sequence นะคำมันต่อๆกันนะครับอันนี้ error เนี่ยมันคิดในลักษณะจุดต่อจุดเพราะฉะนั้นพอทำ NLP มันก็จะมี loss function อื่นๆที่เราจะได้เห็นนะทีนี้แล้วเรามี loss function แล้วเราต้องการลด loss ให้มากที่สุดให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เราทำยังไงเราใช้สิ่งที่เรียกว่า gradient descent นะครับซึ่งก็คือมีถ้าคุณมีฟังก์ชันบางอย่างคุณต้องการหาค่าที่น้อยที่สุดทำได้ยังไงวิธีแรกเรียนกันตอนมัธยมคือดิฟแล้วก็เซตเท่ากับ0แล้วก็แก้สมการออกมาใช่ไหมพอเราขึ้นมหาลัยก็จริงๆก็ยังใช้ท่าเดิมแต่ก็มีบางทีก็บอกว่าอ่ะใช้ gradient descent คือดิฟปุ๊บแต่ถ้าจะเซตเท่ากับ0บางทีสมการมันยากเกินไปที่จะแก้โดยการเซตเท่ากับ0ได้ไม่สามารถแก้ออกมาเป็นจำนวนที่สวยงามเป็นค่าที่สวยงามได้เราก็ใช้วิธีไต่เขาใช่ไหมครับค่อยๆเดินตามทิศทางของเกรเดียนต์นะครับแล้วเราก็เพราะฉะนั้นเราก็มีลอสเราดิฟลอสไปปุ๊บก็จะไต่ตามไปหาทิศทางที่จะหาค่าลอสที่น้อยที่สุดนะครับแต่ปัญหาของ New Network ก็คือทำยังไงเราถึงจะดิฟสมการบ้าบอที่เราเห็นมาอย่างนี้นี่แค่2ชั้นใช่ไหมสมการมันก็ระเบิดละใช่ไหมครับเราดิฟยังไงมันก็มีวิธีนะครับก็คือเขาเรียกว่าเชนรูนะครับซึ่งผมจะไม่อธิบายข้ามไปเลยเพราะถือว่าผมให้ดูวิดีโอไปแล้วนะครับแต่เขาเรียกว่า back propagation นะครับแล้วมันก็จะแบ่งเป็น forward pass แล้วก็ backward pass นะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ computation graph คือมี computation graph บางอย่างนะครับวิธีการทำ back prop ก็คือ forward pass ก็คือคำนวณค่าทุกอย่างที่ไปตามแต่ละหน่วยเนี่ยของ forward passแล้วก็คิดเกรเดียนต์โดยการคำนวณกลับย้อนหลังนะครับอันนี้เขาเรียกว่า back propagation ตามด้วยตามชื่อของมันก็คือต้องคำนวณย้อนหลังตาม computation graph นะครับแต่อันนี้ข้อสังเกตอันนึงก่อนที่จะจากสไลด์นี้ไปเนี่ยก็คือถ้าจากมุมมองเนี้ยคุณสามารถสร้าง neural network อะไรก็ได้ตราบที่คุณสามารถdefine ได้ว่าตอน forward pass เกิดอะไรขึ้นและ backward pass เกิดยังไงขึ้นกับ gradient ถ้าคุณสามารถ define behavior ของอะไรก็ตามที่คุณคิดขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับ define 2 อย่างนี้ได้ปุ๊บคุณสามารถใส่เข้าไปใน neural network ใดๆได้ทำให้ neural network เนี่ยมีความ flexibleไม่ว่าคุณจะไปใช้กับงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณบอกโอ้ยฉันอยากได้สิ่งนี้จังเลยนะครับคุณก็แค่สร้างbehavior ว่าไปข้างหน้าทำยังไงย้อนหลังทำยังไงคุณเขียนโค้ดแค่นี้พอแล้วคุณก็ใส่เข้าไปในอะไรก็แล้ว tool อะไรก็แล้วแต่ที่คุณเลือกใช้นะครับแล้วมันก็จะเข้าประกอบเข้าได้ดีเพราะว่าทฤษฎีมันมาจากแบ็คพ็อปนะครับทีนี้ก็เราเรียนลอสวิธีวัดผลวิธีเทรนคือแบ็กพร็อพนะครับแต่ gradient descent อันหนึ่งเขาต้องมีจุดเริ่มต้นก่อนที่เราจะลงเขา
นะครับการจะลงเขาได้เราต้องมีจุดเริ่มต้นนะครับซึ่งก็เป็น initialization ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยแคร์กันมากนักละงั้นผมก็จะพูดว่ามันก็มีวิธี initialize หลายแบบนะซึ่งก็แล้วอันไหนดีที่สุดก็แล้วแต่ว่าจะไปใช้ในงานอะไรส่วนแต่ส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยสนใจละใช้อะไรที่มันเป็น default มาก็ใช้ไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะดีแหละถ้าคุณอยากจะได้ performance ที่ดีขึ้นอีกประมาณสัก 0.5% ก็อาจจะไปลองเล่นกับ initialization นะครับไม่ค่อยมีผลมากนักละนะครับอีกอันนะครับ gradient descent ใน neural network เนี่ยเขาไม่ใช้แค่ gradient descent แบบปกติเขาเรียกว่า stochastic gradient descent ซึ่งจริงๆในแง่ของคอนเซปต์เนี่ยไม่ต่างจาก gradient descent ปกตินะครับ gradient descent ปกติคือถ้าคุณมีข้อมูล1ล้านตัวคุณหา gradient ทั้ง1ล้านตัวได้ทิศทางมันทิศทางหนึ่งแล้วคุณก็เดินลงเขาไปนะครับแต่ stochastic gradient descent เขาจะเรียกว่าเขาจะพยายามแบ่งเป็นซับเซตนะครับเรียกว่ามินิแบชนะซึ่งซับเซตเนี่ยก็แค่บอกสมมติมีล้านตัวผมก็แบ่งมาเป็นทีละพันนะครับผมดึงข้อมูลมาพันตัวหาเกรเดียนของพันตัวนี้เดินลงเขาไปหามาอีกพันตัวเดินลงเขาไปเนี้ยมันทำให้เร็วกว่าเดินลงเขาได้เร็วขึ้นเพราะว่าผมคำนวณทีละพันตัวแทนที่คำนวณทีละล้านตัวนะครับเพราะนั้นจะมีคำศัพท์ว่ามินิแบชบ้างนะครับแล้วก็มีการเลือกขนาดของมินิแบชนะครับประมาณตั้งแต่32ถึง1000ถ้าทำเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นไอ้เลขนี้มันก็จะอยู่1ถึง64ประมาณนั้นเพราะว่าวิชั่นมันใหญ่นะครับจะมีปัญหาพอสมควรแต่ว่าเนื่องจากเราไม่ทำวิชั่นเรามีความสุขนะถ้าครับรออาจารย์ฝนมาสอนเทอมหน้านะถ้าใครอยากจะไปเรียนวิชั่นนะครับแต่ทีนี้ก็อยากย้ำนิดนึงนะครับจะมีคำสองคำคือคำว่า epoch กับคำว่า batch epoch คือสมมติคุณมี data 1ล้านตัวนะครับเนี้ยการใช้ data ครบ1ล้านตัวเขาเรียกว่า1 epoch นะครับส่วน1 batch หรือ1 mini batch เนี่ยคือการใช้ data เท่านี้นะครับที่คุณจะกำหนดนะครับพันตัวคือ1 batch นะอันนี้ก็เป็น gradient descent ที่ใช้ใน neural network เป็น SGD นะครับทีนี้ก็มีอีกคอนเซปต์เรียกว่า learning rate ใช่ไหม learning rate คือไงก็คือเวลาเราเดินลงเขาเนี่ยเราจะเดินเร็วแค่ไหนนะถ้าบางทีถ้าเราเดินเร็วเกินไปมันก็จะเกิดในกรณีนี้ขึ้นคือเราเดินเลยและมันจะออกมาจากการที่เราจะเดินลงเขาปุ๊บเรากลายเป็นขึ้นเขาเพราะเราแค่ดูว่าทิศไหนดูแค่ทิศแล้วก็เลือกก้าวใช่ไหมถ้าเราก้าวใหญ่เกินไปปุ๊บเราก้าวเลยงั้นเราเลิร์นนิ่งเรทก็มีความสำคัญในการเทรนนะครับแล้วปกติเนี่ยเลิร์นนิ่งเรทเนี่ยเขาก็จะให้ลองดูภาพนี้เห็นว่าตอนแรกๆเนี่ยเขาค่อยๆก้าวใหญ่ๆนะแล้วพอใกล้ถึงจุดล่างสุดปุ๊บเขาเริ่มก้าวเล็กลงเพราะว่าพอสุดตอนใกล้ๆจุดต่ำสุดปุ๊บเนี่ยการก้าวมีความสำคัญที่จะเดินลงไปจุดต่ำสุดได้นะครับเพราะฉะนั้น learning rate จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มด้วยไอ้นี่ iteration ถ้าพอเป็นแบบ epoch เนี่ยหรือ batch นะครับ learning rate เนี่ยเขาจะค่อยๆลดก็คือตอนแรกๆเนี่ยจะก้าวเร็วนะครับแล้วก็ค่อยก้าวช้าลงนะซึ่งจะลดแบบไหนก็แล้วแต่ศรัทธานะครับมีวิธีสูตรต่างๆมากมายอันไหนดีสุดจริงๆก็แล้วแต่วันผมก็ไม่บอกละกันว่าวิธีไหนดีสุดนะครับแต่ก็มีวิธีหลักๆนั่นแหละอเดกัดกับแอดัมนะเดี๋ยวผมจะพูดเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าวิธีหลักที่เขาใช้กันก็มีสเต็ปดีเคคือทุกๆ x ทุกๆ y epoch ลด learning rate ลงมา x อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ามีอีกอันเขาเรียกว่า new bob นะแบบทุกๆ
ทุกครั้งที่ error ขึ้นก็ลด learning rate ลงครึ่งหนึ่งหรือว่า exponential decay ก็คือไอ้เส้นนี้นะค่อยๆลดไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับที่เขาใช้กันตอนนี้ที่เป็น default ของ neural network ส่วนใหญ่ก็คืออดัมนะครับและมีท่าพลิกแพงของอดัมเยอะแยะมากมายนะครับใช้ง่ายมากก็แค่บอกว่าจะใช้อดัมแล้วก็ใช้ไปนะครับแต่ก็ควรจะใช้ learning rate decay ด้วยนะฮะนิดนึงใช้เพิ่มจากอดัมนะส่วนใหญ่คนที่เข้าใจผิดกันก็แค่จะใช้อดัมเฉยๆแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าจะควรจะใช้ decay อันข้างบนเนี้ยใช้เพิ่มเข้าไปด้วยนิดนึงจะทำให้อดัมดีขึ้นนะครับแต่แน่นอนว่าอันเนี้ยมันเหมือนออโต้ใช่ไหมเกียร์ออโต้บางทีเกียร์แมนนัวมันก็ดีที่สุดใช่ไหมถ้าคนเชื่อมั่นว่าเกียร์แมนนัวดีสุดนะครับมันในคอมพิวเตอร์วิชั่นโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับเขาพบว่าใช้ simple SGD โดยที่ไม่ต้องใช้อดัมนะครับแล้วก็มีโมเมนตัมนะแล้วก็ทูนแบบสุดๆพยายามเลือกค่าที่ดีที่สุดให้ได้นะจะพบว่าอันนี้ดีที่สุดนะดีกว่าอดัมนะครับแต่ก็มีงานวิจัยต่างๆมากมายที่พยายามจะทำให้อดัมดีขึ้นนะครับแต่นี้ผมพูดเรื่องโมเมนตัมนิดนึงในค่าแพทเทิร์นผมก็ลืมพูดไปนะมาพูดนิดนึงนะโมเมนตัมคือไงนะ SGD เนี่ยปกติ SGD อัปเดตผมเดินลงเขาเนี่ยผมบอกว่าผมเดินสมมติทุกๆผมเอาข้อมูลมา1,000 จุดแล้วผมก็เดินตามไปนะครับทีเนี้ยผมอาจจะโชคร้าย1,000 จุดที่ผมดึงมาเนี่ยผมดึงอะไรที่ไม่ค่อยดีมาปุ๊บทำให้ผมเดินทิศผิดได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีคอนเซปต์ของโมเมนตัมเข้ามาว่าบางทีเนี่ยโมเมนตัมคือไงคือกำลังเคลื่อนที่อะไรบางอย่างอยู่การที่จะหยุดวัตถุที่จะเคลื่อนที่อยู่เนี่ยมันต้องใช้แรงนะเหมือนคุณกำลังเดินลงเขาอยู่เนี่ยแล้วจู่ๆมินิแบตชั้นใหม่ที่คุณดึงมา1,000 อันเนี่ยบอกให้เดินไปอีกทิศหนึ่งทิศตรงข้ามกับที่คุณเคยเดินมาคุณก็อาจจะลังเลใช่ไหมอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของโมเมนตัมว่าคุณมีทิศทางที่คุณกำลังเดินอยู่แล้วคุณโดนมีสิ่งใหม่เข้ามาปุ๊บบอกให้เดินไปตรงข้ามเนี่ยโมเมนตัมจะพยายามบอกว่าพยายามเดินไปทางเดิมนะครับซึ่งถ้าดูเกรเดียนต์อัปเดตแบบปกติใช่ไหมก็แบบเวทอันใหม่นะครับถ้าเวทอันเดิมนะครับเอาเกรเดียนต์มาอัปเดตเวทแต่ทีเนี้ยโมเมนตัมใส่ที่สิ่งที่เรียกว่าความเร็ว velocity คือไงคือเรามีความเร็วที่เราเคยเดินมาก่อนในทิศทางเนี้ยนะครับส่วนที่เป็นโมเมนตัมก็แค่บอกว่าทิศใหม่ที่เราจะเดินเนี่ยเราจะคิดตามทิศเดิมที่เรากำลังเดินอยู่นะครับบวกกับเรทบางอย่างนะเอาไปกับ learning rate ใหม่ที่มาของเกรเดียนต์ปกติก็คือแทนที่เราจะเดินตามเกรเดียนต์เลยเราเดินตามความเร็วด้วยตาม velocity นะครับถ้ามองว่าเกรเดียนต์เราบอกไปทางนี้โมเมนตัมเราบอกไปทางนี้คือเราเดินมาทางนี้มาตลอดเนี่ยทิศที่เราจะเดินจริงๆก็อาจจะเป็นผลที่เอามารวมกันนะครับอันนี้จะทำให้เทรนได้เร็วขึ้นแล้วก็เทรนได้ดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็โมเมนตัมก็จะมีค่ามาตรฐานที่ใช้กันอยู่ในเป็นค่า default ซึ่งส่วนใหญ่ก็ดีอยู่แล้วอันสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับการ overfit นะครับตอนที่เราทำ backpropagation เนี่ยเราก็สามารถลด loss ไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะ overfit กับ data นะครับทีนี้เพราะนั้นเราก็ต้องใช้ heal out set หรือ development set หรือ validation set หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับเพื่อดูว่าเรา overfit แล้วหรือยังนะซึ่งเราก็จะหยุดการเทรนตอนที่โมเดลมัน overfit แล้ว overfit คือไงก็คือพอ
เนี่ยดู accuracy นะครับเราเห็นว่าtraining accuracy เนี่ยมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเทรนไปเรื่อยๆมันก็หาทางลงเขาไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเราไปลองใช้จริงเนี่ยค่ามันจะลดลงแล้วนะถ้ามันโอเวอร์ฟิตนะถ้าโอเวอร์ฟิตน้อยหน่อยก็อาจจะลดลงน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าเราต้องคอยดูมี health outset คอยดูว่าเราโอเวอร์ฟิตแล้วนะครับซึ่งพอตเนี้ยดูเหมือนดูง่ายเนอะว่าโอเวอร์ฟิตเมื่อไหร่พอตจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะดูยากนิดนึงว่าโอเวอร์ฟิตเมื่อไหร่นะครับแต่ก็ดูเทรนได้ครับครับแล้วบางทีก็พอเริ่มโอเวอร์ฟิตก็อาจจะลด learning rate อะไรไปนะครับทีนี้วิธีหนึ่งที่จะลดโอเวอร์ฟิตนะครับเขาเรียกว่า drop outนะครับเป็น regularization วิธีหนึ่งนะครับที่จะลด overfit นะซึ่งหลักการของ drop out ก็คือเรามีนิวรอนเนี่ยนะครับแต่ละเซลล์ประสาทเนี่ยเราก็จะบอกว่าเซลล์ประสาทบางอันเราจะขอปิดมันไปนะพอปิดไปปุ๊บมันเป็นการบังคับว่าเราตัวที่เราเลือกปิดเนี่ยเราแรนดอมมันว่าจะปิดตัวไหนพอเราแรนดอมมันปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเราพยายามจะบอกให้เน็ตเวิร์กเนี่ยว่าคุณอย่าไปพึ่งนิวเซลล์ประสาทตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปนะครับพยายามหาวิธีอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าพอเราบังคับให้เน็ตเวิร์กเนี่ยพยายามหาวิธีอื่นๆปุ๊บมันก็จะลดพอ data เรามี noise บางอย่างปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยให้ neural network สามารถรับมือกับ noise ต่างๆได้ดีขึ้นเพราะว่ามันมีทางเลือกอื่นๆที่มันเรียนรู้มานะครับมาพูดอย่างนี้อาจจะไม่เข้าใจมาดูภาพดีกว่านะถ้าผมมีโมเดลบางอย่างนะมี output นะครับถ้าผมบอกจะ drop out 30% หรือ1ใน3นะครับผมแค่บอกinput ตอนที่ผมเทรนนะ input แรกผมอาจจะปิดอันนี้ไป input ที่2ผมอาจจะปิดอันนี้ไปใช่ไหมผมเลือกแรนดอมไปเรื่อยๆนะ input ใหม่ก็แรนดอมอีกทีนึงนะถ้าพี่อย่างนี้ปุ๊บทำให้ผมสามารถรับมือกับ noise ต่างๆได้นะสมมติผมมีภาพผมปิดไปครึ่งนึงนิวรอนบางตัวก็อาจจะดูภาพครึ่งซ้ายนิวรอนบางตัวก็ดูภาพครึ่งขวาแยกกันไปนะครับพออันเนี้ยตอนเทรนนะทีนี้ก็มีคนตอนที่สอนเทอมที่แล้วมีคนเข้าใจผิดบางอย่างว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนเทสนะถ้าเราปิด drop out อย่างเงี้ยหายไปทีละอันอย่างเงี้ยนะครับพอเนี่ยตอนเทรนไปทำอย่างนี้แต่พอตอนเทสปุ๊บเราต้องการเปิดทุกอันนะถ้าผมไปใช้ตอนเทสเนี่ยผมปิดแรนดอมปิดไปทีละอันเท่ากับว่าผมมีภาพเดิมผมต้องการบอกว่าภาพนี้เป็นอะไรผมรันทีนึงได้แมวผมรันอีกทีนึงได้หมาเพราะว่าผมปิดทีละตัวปิดคนละตัวกันเพราะฉะนั้นพอตอนเอาไปใช้จริงเนี่ยเขาไม่อยากใส่การแรนดอมเข้าไปในตอนเทสนะครับเพื่อจะได้คำตอบเดิมตลอดนะเพราะฉะนั้นตอนเทสจริงๆเขาจะเปิดทุกตัวนะครับแต่พอเปิดทุกตัวปุ๊บสิ่งแรกที่จะสังเกตก็คือตอนที่ผมปิดเนี่ยชั้นถัดมาเนี่ยจะเห็น2อันใช่ไหมชั้นถัดมาจะเห็นแบบเราเคยเห็น2อันมาตลอดใช่ไหมครับแต่พอเราเปิดทุกอันปุ๊บชั้นถัดมาจะเห็น3อันแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องแทนที่จะแค่เปิดธรรมดาเนี่ยเราต้องเอาตัวเลขมาคูณด้วยนะถ้าเอา 0.66 มาคูณทุกอันปุ๊บชั้นถัดมาก็จะเห็นประมาณ2เหมือนเดิมแทนที่จะเห็นเป็น3ใช่ไหมค่าที่ออกมาประมาณ2ตัวนะทำให้ค่าที่อยู่ในเน็ตเวิร์กประมาณพอๆกันนะมันจะมีความแตกต่างนิดนึงระหว่างตอนที่เทรนกับตอนเทสของ drop out นะครับแล้วในตอน implement จริงๆนะ drop out มันก็จะเป็นเลเยอร์อันหนึ่งบอกว่าสิ่งนี้จะผ่านอันนี้ได้นะอ
อันไหนมันจะผ่านไม่ผ่านมันจะเป็นตัวแค่แรนดอมเลยเป็นตัวแรนดอมเปิดปิดหรือว่าเป็นตัวคูณธรรมดานะครับแล้วมันก็จะมีอันเนี้ยบางทีคนบางคนเขาไม่ชอบที่ต้องเอาตัวไปคูณตอนเทสนะครับเขาก็เลยใช้สิ่งที่เรียกว่า inverted dropout คือตอนเทสเนี่ยไม่ต้องคูณแต่ไปคูณตอนเทรนแค่นั้นแค่ความแตกต่างหลักคือแค่นั้นนะแต่ทำให้โค้ดมันสวยงามขึ้นนะครับแล้ว dropout ช่วย overfitting ยังไงนะครับก็ดูอันนี้เป็นพอดสำหรับphoneme recognition คือไงมีเสียงมาปุ๊บบอกให้หน่อยว่าเสียงเนี้ยสระอะไรกอไก่สระอานอหนูอะไรก็แล้วแต่บอกให้หน่อยนะครับถ้าดูเส้นข้างบนพวกเนี้ยคือไม่มี dropout จะเห็นว่าถ้าเทรนไปปุ๊บสักพักมันขึ้นเออเลอร์มันขึ้นกลับมาลดอยู่ดีๆขึ้นมาเพราะมันโอเวอร์ฟิตนะครับถ้าใช้ dropout ปุ๊บมันก็จะลดลงมาแล้วก็ไม่ขึ้นกลับมานะครับเพราะว่ามันช่วยลดโอเวอร์ฟิตติ้งได้นะครับทีนี้อันนี้ก็สไลด์เพิ่มเข้ามาเพราะว่ามีคนถามจากคราวที่แล้วเห็นว่าจริงๆสไลด์ผมค่อยๆซับซ้อนและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ผมสอนสไลด์นี้ก็ใช้มาประมาณเกือบ10ครั้งแล้วมันก็ค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับอันนี้มีคนถามว่า dropout ที่ไหนดีส่วนใหญ่เขาบอกdropout hidden layer ราคาก็ประมาณ 0-0.5 ต้องไปลองเองนะครับแต่จริงๆหลายๆคนไม่รู้นะครับว่า dropout ใช้ที่ input layer ได้คือไง input เข้ามาเนี่ยตอนแรกสุดเลยเราโยนทิ้งเลยฟีเจอร์อะไรได้เกินโยนทิ้งนะครับอย่างยิ่งแบบเกี่ยวกับรูปภาพอย่างเงี้ยบางทีเราโยนทิ้งภาพไปครึ่งหนึ่งเลยสมมติเพราะว่าบางทีภาพทั้งภาพเนี่ยคุณไม่ต้องเห็นทั้งทุกพิกเซลของภาพก็ได้คุณก็พอจะเดาได้นะครับแล้วมันจะช่วยลดเอฟเฟกต์ของนอยส์ต่างๆได้ดีนะแต่ input layer ปกติจะ dropout เล็กกว่า hidden layer นะครับแล้วคอนเซปต์เนี้ยการที่เราไป dropout ที่ input เนี่ยจริงๆมันมองได้เหมือนกับว่าเราไปใส่ noise ให้ input นะครับซึ่งมันก็เลยมีคอนเซปต์ตามๆมาคือพวก data augmentation คือไง input เอ้ยคือ data เนี่ยถ้าเรามีจำนวนน้อยๆเราอาจจะไปใส่ noise ที่ data เองเพื่อเพิ่มจำนวน training ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของ data augmentation ซึ่งจริงๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับ dropoutนะเพราะ dropout ก็คือการใส่ noise เข้าไปใน data อย่างจงใจจะใส่ที่เราจะใส่ที่ feature คือ data augmentation หรือจะใส่ที่ model คือ dropout อันนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะใส่นะครับสำหรับใน NLP dropout เนี่ยจริงๆถ้าใครตาม neural network หรือที่พวกตามพวก lecture neural network ต่างๆหรือไปดูศึกษาเพิ่มเติมจะเจอคำว่า batch norm นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอันหนึ่งที่ลด overfitting ได้ดีในคอมพิวเตอร์วิชั่นเนี่ยใช้ batch norm เป็นสแตนดาร์ดแทนที่จะเป็น dropout batch norm มาที่หลัง dropout แต่ตอนนี้คนเริ่มใช้ batch norm ในคอมพิวเตอร์วิชั่นมากขึ้นนะครับแต่ NLP dropout ยังดีที่สุดอยู่นะครับถ้าเอาไปใช้ใน embedding เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะเขาจะดรอปทั้งคำคือไงเหมือนกับว่า input คุณมีคำหลายๆคำอยู่ผมอาจจะดรอปคำว่า cat ทุกคำไปเลยดรอปทั้ง cat แทนที่จะเป็นดรอปตำแหน่งของคำผมดรอปทั้งคำ cat ทุกคำใน training ผมจะดรอปทิ้งไปนะอันนี้จะเป็นดรอป forwards ในแล้วก็มี dropout ที่ใช้กับ recurrent neural network นะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปอ่านเปเปอร์นี้นะแต่จริงๆก็คือถ้าไม่ต้องเข้าใจมากก็ได้เราคือในคลาสนี้ถือว่าเราแค่เอามาใช้นะครับถ้าใครสนใจก็ไปอ่านได้นะครับทีนี้สุดท้ายนะครับมันก็ตอนเทรนเนี่ยดูเหมือนง่ายพูดมาเยอะแยะเนอะจริงมันก็มีปัญหาอื่นนะตอนที่เราแบ็กพ็อปเนี่ยถ้าเราคิดถึงตอนที่เรามีคอมพิวเทชันกราฟค่อยๆ คูณค่อยๆเป็นชั้นๆไปเนี่ยนะครับคูณบ่อย
ไม่ตัวเลขมันก็กลายเป็นศูนย์ใช่ไหมถ้าคูณเลขน้อยกว่า1เยอะๆหลายๆรอบมันก็กลายเป็นศูนย์หรือถ้าคูณเลขมากกว่า1หลายๆรอบมันก็กลายเป็นอินฟินิตี้นะครับมันก็เลยเป็นปัญหาของ vanishing กับ exploding gradient นะครับตอนที่เราทำ back prop นะเพราะฉะนั้นโมเดลยิ่งใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหานะครับงั้นก็จะมีวิธีแก้นะสำหรับ gradient explosion เนี่ย gradient ใหญ่เนี่ยเราก็แค่คลิปมีแคปบางอย่างไว้นะครับส่วนเรื่องกลายเป็นศูนย์เนี่ยแก้ยากนิดหนึ่งนะก็จะมีพวก highway networks residual networks นะครับหรือพวก recurrent neural network LSTM GRU ซึ่งผมจะพูดต่อไปนะแต่พูดไว้ก่อนว่ามีปัญหาเกรเดียนต์กลายเป็นศูนย์หรือกลายเป็น infinityอ่ะทีนี้ก็จบเรื่องนิวรอนใช่ไหม fully connected networks นะทีนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวอื่น CNN LSTM GRU นะ CNN คือไงเรามีถ้าผมมีภาพหนึ่งแล้วผมมีแมวนะมีแมวอยู่3ที่นะถ้าเป็นneural network แบบปกติเนี่ยแมว3ที่เนี่ยในมุมมองของ neural network เนี่ยแมว3ตัวนี้คือแมวคนละตัวแม้ว่าเราจะบอกว่าถ้าคนมองเนี่ยคือแมวตัวเดียวกันนะแต่ neural network เนี่ยเนื่องจากมันเป็นแค่ weight ใช่ไหม matrix คูณกันจึ้งๆคูณต่อกันไปมันแมวที่อยู่3จุดเนี่ยคือแมวคนละตัวเพราะว่าถ้ามองใน matrix เนี่ยแมว3ตัวเนี้ยมันไปอยู่ที่จุดคนละจุดนะครับงั้น convolution network เนี่ยพยายามจะแก้ปัญหานี้นะครับว่าแมวอยู่แต่ละที่เนี่ยมันความหมายไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมี2ส่วนของ CNN เนี่ยที่จะมาแก้ปัญหานี้นะครับส่วนแรกเขาเรียกว่า convolution layer อีกส่วนหนึ่งคือ pooling layer นะครับ convolution layer คืออะไรนะครับมองนะครับเป็นฟิลเตอร์บางอย่างนะครับที่เราจะเอาไปทาบกับภาพนะพอทาบกับภาพปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอาตัวเลขมาคูณกันจุดต่อจุดครับคูณกันจุดต่อจุดนะแล้วมาบวกกันแล้วได้ค่าอะไรปุ๊บเอามาใส่ที่เอาท์พุตนะครับแล้วแต่แค่ไปแปะเฉยๆไม่ได้เราจะทาบแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนไปทีละจุดนะเพราะเลื่อนไปปุ๊บก็เอาพุทก็เลื่อนไปจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เลื่อนไปจุดหนึ่งนะเลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเลื่อนครบทั้งภาพนะเพราะฉะนั้นจากอินพุต100คูณ100แล้วผมมีไอ้เนี้ย3คูณ3นะผมเลื่อนท่าไปได้98คูณ98ใช่ไหมเพราะว่าผมเนี่ยเลื่อนได้98ทีใช่ไหมทั้งบนล่างใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วผมอาจจะเลื่อนทีละ2พิกเซลก็ได้นะหรือจะทีละ3พิกเซลก็ได้นี้ก็แล้วแต่ว่าการที่เราเลื่อนเนี่ยมองได้ว่าฟิลเตอร์อันนึงคือหน้าแมวที่เราโชว์เมื่อกี้นะครับแล้วหน้าแมวเนี่ยผมไปทาบพอดีกับหน้าแมวที่อยู่ตามที่ต่างๆปุ๊บมันก็จะให้ค่าเดียวกันใช่ไหมเพราะมันเป็นการแค่เอามาคูณจุดต่อจุดถ้าหน้าแมวทับกันพอดีปุ๊บมันก็ได้ค่าเดียวกันนะเพราะฉะนั้นหน้าแมวไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามผมทาบไปปุ๊บผมได้ค่าเท่ากันแล้วนะแต่ค่าเท่ากันเนี่ยมันอยู่ตามที่ต่างๆของ convolution outputนะเพราะฉะนั้นผมต้องมีอีกขั้นหนึ่งเขาเรียกว่า pooling หรือ subsampling นะ pooling คือไงก็คล้ายกับ convolution นะครับแต่ว่ามีฟิลเตอร์อีกแบบหนึ่งคือเป็น max filter นะ max filter คือไงก็ไปทาบเหมือนเดิมแต่ว่าแทนที่เราจะมาคูณหรือเราบวกกันเราแค่หาค่าสูงสุดมานะได้ค่าหนึ่งทีเนี้ยพอเราเอามารวมกันปุ๊บ2อันนี้ส่วนที่เป็น convolution
เพื่อบอกว่าหน้าแมวเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วส่วนพูลลิ่งเนี่ยเพื่อรวมตำแหน่งต่างๆถ้าแมวผมไม่ว่าจะอยู่ในที่ใกล้ๆกันแถวๆเนี้ยพอผมหาค่าแม็กซ์มามันก็กลายเป็นค่าเดียวกันที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับทำให้ convolution layer เนี่ย convolution neural network เนี่ยสามารถที่จะรับมือการที่มีภาพในจุดต่างๆอยู่ใน input ได้นะครับแล้ว CNN เอามาประกอบยังไงก็แค่มี convolution แล้วก็มี pooling นะครับแล้วก็มี convolution แล้วก็มี pooling ต่อกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับสังเกตอันหนึ่งนะครับทำไมรูปมันต้องเป็นอย่างนี้ใครลองสังเกตไหมว่าทำไมรูปมันมีจำนวนทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วทำไมขนาดต้องเป็นอย่างนี้จริงๆมันมีสาเหตุอยู่นะครับทำไมรูปมันต้องซ้อนกันอย่างนี้ถ้ากลับไปดูรูปจุดเนี่ยฟิลเตอร์หนึ่งอันให้เอาพุทธหนึ่งอันนะครับฟิลเตอร์อีกตัวหนึ่งให้เอาพุทธอีกตัวหนึ่งฟิลเตอร์ที่สามให้เอาพุทธตัวนี้เพราะฉะนั้นรูปเนี้ยบอกว่าอ้อเรามีฟิลเตอร์4อันนะได้เอาพุทธมา4อันนะครับแล้วพอสับแซมปิ้งก็ยังเป็น4อันเหมือนเดิมนะครับแล้วมันขนาดเล็กลงเพราะว่าเราแม็กซ์เห็นไหมแล้วเราเลื่อนสมมติผมเลื่อนทีละ3อะไรอย่างเงี้ยโอเวอร์แหละโนโอเวอร์แหละสมมตินะครับเพราะขนาดมันก็เล็กลงแล้วพอชั้นถัดมาเนี่ยปกติเวลาทำเอา CNN มาต่อกันเนี่ยแต่ละชั้นเขาจะเพิ่มจำนวนฟิลเตอร์ขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเห็นว่ามันเยอะขึ้นนะเพราะว่าจำนวนฟิลเตอร์เยอะขึ้นนะครับทีนี้ก็มีโจทย์ให้ลองคิดเล่นถ้าผมมี input ขนาดเนี้ย4คูณ4ผมมีฟิลเตอร์3คูณ3ผมบอกผมจะเลื่อนทีละ1และผมแพท1คือไงคือผมสามารถให้ฟิลเตอร์เนี่ยขยายเกินออกมาจากอินพุตได้1พิกเซลนะแล้วผมบอกผมมี5ฟิลเตอร์เอาท์พุตคืออะไรขนาดเท่าไหร่แหมลองคิด TikTok เอาแค่นี้ก่อน5ฟิลเตอร์หมายความว่าไง5ฟิลเตอร์ผมต้องมี5แถวใช่ไหมที่ผมซ้อนๆนะครับแล้วผม3คูณ3ผมเลื่อน1แพท1คือแพทอย่างนี้ใช่ไหมถ้าผมเลื่อนจุ๊บๆๆแสดงว่าผมเลื่อนได้กี่ทีทิศนี้4ทีนะใช่ไหมเลื่อนตึ๊กๆๆนะ4ทีอันนี้ก็แพทได้นะครับข้างล่างผมก็เลื่อนได้4ทีใช่ไหมเพราะงั้นก็ประมาณนี้เนอะนะครับแล้วก็เลื่อนไปผมมี5ฟิลเตอร์มี5ฟิลเตอร์ผมก็ได้5อันนะเพราะงั้นเอาท์พุตผมจะเป็น4คูณ4คูณ5เอาท์พุตผมกลายเป็นจากอินพุตผมมีแค่เป็นอะเรย์ 2Dเอาท์พุตผมกลายเป็นอะเรย์ 3D มันจะเห็นว่าถ้าทำ convolution neural network ไปเยอะ data ข้อมูลคุณก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นสาเหตุว่าทำไมคอมพิวเตอร์วิชั่นโมเดลมันใหญ่มากเพราะว่ามันค่อยๆทำอย่างนี้หลายๆครั้งนะครับทีนี้มีเพิ่มอีกถ้าผมเปลี่ยนครับ4คูณ4เพราะว่าเนี่ยผมฟิลเตอร์ใช่ไหมครับผมมีแพท1นะครับผมเลื่อน1ทีผมไปแปะตรงนี้เลื่อนอีก1ทีก็ไปแปะตรงนี้เลื่อนอีก1ทีก็ไปแปะตรงนี้ใช่ครับแพททั้งซ้ายทั้งขวาบนล่างครับนั้นคุณก็สามารถไปคิดเพิ่มได้ว่าถ้าแพทผมแพท0เป็นยังไงอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆมีตัวอย่างเพิ่มอีกแหมถ้าอันนี้ล่ะผมเป็นสไตรด์2คือไงผมเลื่อนทีละ2พิกเซลคิดว่าจะมีอ่ะค
คิดว่าจะมีเอาท์พุตเท่าไหร่2คูณ2ใช่ไหมเพราะผมเลื่อน2พิกเซลก็มาตรงนี้นะครับเราเลื่อนอีกทีไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะผมแพด1ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าผมเลื่อนอีกทีนึงปุ๊บผมต้องแพด2ใช่ไหมครับเพราะงั้นเอาท์พุตก็เป็น2คูณ2นะครับเพราะว่ามันเลื่อนอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้อันนี้ก็เป็นความมึนงงของหลายคนอีกที่ผมทำพัซเซิลนี้ขึ้นมาเพราะว่ามีคนมึนงงแนวนี้มาถ้า input ผมมี3 channel เป็นภาพ RGB คือผมมีตารางเนี่ย3ชุด3ชุดนะผมเหมือนเดิมเลยเซตอัพเหมือนเดิม5ฟิลเตอร์3คูณ3สไตล์2แพท1มันหมายความว่าไงจริงๆถ้าไปดูพวกทูคิดต่างๆเนี่ยมันจะไม่บอกนะมันจะอสูมว่าคุณเข้าใจแล้วมันแล้วก็เลยทำให้เกิดความมึนงงบางอย่างว่าจริงๆไม่เข้าใจมันก็ประกอบของได้แต่ว่ามันจะแปลกเหมือนกันบางทีก็เกิดบั๊กเพราะว่าไม่เข้าใจตรงคอนเซปต์เนี้ยนะครับ3ฟิลเตอร์ไอ้3 channel เนี่ยจริงๆแล้วฟิลเตอร์ที่ผมบอก 3x3 เนี่ยแต่พออินพุตเป็น3 channel ปุ๊บฟิลเตอร์จริงๆแล้วมันคือ3คูณ3คูณ3มันจะอัสซูมว่าฟิลเตอร์เนี่ยจะขนาดเท่าจำนวนชานเนลนะครับคือไงก็คือมีเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วมี3อันซึ่งตัวเลข3ชานเนลนี้จริงๆอาจจะเป็นคนละตัวก็ได้ตัวตรงกลางเนี่ยอาจจะเป็นคนละเลขคนละตัวก็ได้แต่ว่า1ฟิลเตอร์จะมีเลขชุด1นะครับ3คูณ3คูณ3นะครับงั้นแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดคือคุณก็จับคูณจุดต่อจุดแล้วมาบวกแทนที่จะบวกแค่เฉพาะในนี้คุณบวกรวมหมดเลย3 channel นะครับมันเอาท์พุตอันนี้สไตล์2ใช่ไหมก็ได้เป็น2คูณ2นะครับคุณมี5ฟิลเตอร์คุณก็ได้5 channel แม้ว่า input จะเป็น3 channel ก็ตามเนี่ยแค่มันเปลี่ยนแค่ตรงฟิลเตอร์จริงๆแล้วเป็น3คูณ3คูณ3นะอันนี้ก็จริงๆพอไปประกอบของเยอะๆบางทีมันจะบั๊กพวกเนี้ยนะบางทีคุณใส่สไตรท์ไปเยอะๆปุ๊บสมมุติผมสไตรท์เหลือแค่2คูณ2แล้วคุณไปใส่ฟิลเตอร์ขนาด5เจ๊งแล้วก็มาถามผมว่าทำไมเจ๊งก็เพราะว่าเอาท์พุตมันเล็กกว่าฟิลเตอร์อะไรประมาณนั้นแต่ว่าเพิ่นคุณไม่คิดในแง่นี้ไงว่าเพราะเดี๋ยวพอผมไปสอนเคอร์ลาสซุปเนี่ยคุณจะพบว่ามันง่ายมากและบางทีเราก็ลืมคิดอะไรพวกนี้ไปว่าขนาดอินพุตเอาท์พุตมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นCNN เนี่ยมันมองได้เป็นการแชร์พารามิเตอร์คือใช้ฟิลเตอร์เดียวกันเนี่ยที่เราเลื่อนทับท่าไปเนี่ยนะครับตัวเดียวกันหน้าแมวมีฟิลเตอร์หนึ่งสำหรับแมวฟิลเตอร์หนึ่งสำหรับหมาอะไรเงี้ยนะครับถ้าเทียบกับ fully connected networks เนี่ยคือรูปประมาณนี้คือถ้าแมวอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งก็ต้องมีนิวรอนหนึ่งตัวถ้ามองเป็นรูปของ convolutional มันจะเอาพารามิเตอร์มารวมกันนะแมวหลายๆจุดเนี่ยมารวมว่าอันนี้คือแมวนะอยู่จุดไหนก็แล้วแต่เราใช้ pooling กับ convolutional layer เนี่ยมาแก้ปัญหาการที่แมวอยู่ที่จุดต่างๆนะครับแล้วคนก็มีคนเอา convolutional layer เนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นฟิลเตอร์เนี่ยมาลองดูว่ารูปร่างมันเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่าถ้ามันก็จะดูไอ้ฟิลเตอร์เนี่ยจริงๆมันก็ดูแค่ลวดลายเบสิกนะครับเป็นลักษณะลายต่างๆในทิศทางต่างๆนะจะเห็นว่ามันมีสีด้วยสีนี้คือไงก็คือฟิลเตอร์ RGB แบบเนี้ยนะที่ผมมี3อันผมมาแสดงเป็นสีนะครับอันนี้ก็เป็นฟิลเตอร์ที่เราเอาไปเลื่อนทาบๆนะแต่จริงๆแล้ว
convolutional layer เนี่ยไอ้ CNN เนี่ยมันเอาไอ้convolution layer เนี่ยมาซ้อนๆกันนะครับแล้วเขาก็พบว่าเลเยอร์แต่ละเลเยอร์ฟิลเตอร์ที่มันเรียนรู้เนี่ยยิ่งเลเยอร์สูงขึ้นสูงขึ้นมันก็จะเรียนรู้อะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นนะอันนี้เลเยอร์แรกก็เห็นว่าเป็นแค่เส้นธรรมดานะครับเลเยอร์2เริ่มเรียนลวดลายอะไรบางอย่างนะเลเยอร์3ก็จะเป็นแบบล้อรถบ้างอันนี้เป็นอะไรสักอย่างมีรั้วมั้งอันนี้นะครับแล้วเลเยอร์4มีแบบมีขานกอันนี้อะไรสักอย่างผมก็ดูไม่ออกละนะแต่มันเห็นว่ามันเริ่มซับซ้อนขึ้นมันคือมันเอาส่วนประกอบเล็กๆเนี่ยมาประกอบกันเพื่อจะรับมือกับคอนเซ็ปต์ที่ซับซ้อนมากขึ้นได้นะอันนี้คือพลังที่ผมบอกว่า neural network เนี่ยมันเรียนรู้ฟีเจอร์นะมันทำฟีเจอร์ engineering ให้เราเนี่ยคือสิ่งที่มันทำนะมันเรียนรู้ว่ามันควรจะมองล้อรถนะมันควรจะมองขานกนะเพื่อจะบอกว่าอันนี้คือนกอันนี้คือรถนะครับเนี่ยมันเรียนรู้โดยอัตโนมัติอันนี้คือความสามารถของ neural network คือทำไมว่ามันถึงทำงานได้ดีจะมาถ้าให้คนมานั่งคิดว่าโอ้เราจะต้องมีฟีเจอร์อะไรบ้างเนี่ยคิดกันตาเหลือกเลยใช่ไหมแต่นี้มันทำให้เราโดยอัตโนมัตินะครับงั้นโดยสรุปนะ convolutional layer นะ CNN มีประกอบด้วย2 อย่าง convolutional layer แล้วก็ subsamplingพูลลิงเป็นจะแม็กซ์หรืออะไรก็แล้วแต่ในกันบ้านคุณเนี่ยจะไม่ใช่เป็นแม็กซ์อะจะเป็นเดนส์เลเยอร์อันหนึ่งนะแล้วอันเนี้ย CNN เนี่ยเป็นการแชร์พารามิเตอร์แบบหน้าแมวเนี่ยแทนที่ผมจะบอกแต่ละจุดเป็นหน้าแมวคนละอันนะแต่นี้ผมบอกว่าในสเปซเนี่ยเลื่อนไปว่ายังไงก็ตามเป็นฟิลเตอร์เนี่ยเป็นพารามิเตอร์เดียวกันนะทีนี้เราก็อยากจะทำการแชร์พารามิเตอร์ในดิเมนชันของเวลาบ้างนะมันก็มาสู่ recurrent neural network นะครับถ้ามองโจทย์ NLP ง่ายๆอันหนึ่งสมมุติผมมีโจทย์บอกว่ามีประโยคตอบให้หน่อยว่าประโยคนี้คำไหนเป็นประธานกริยากรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นผมใช้ fully connectedธรรมดาผมก็บอกว่าday ใช่ไหมใส่ไปเป็น subject ไลค์ก็ใส่ไปทีเนี้ยมันไม่มีความสัมพันธ์ของเวลาคือลักษณะ input ว่าอันนี้คำแรกคำที่2คำที่3คำที่4มันดูแต่ละคำโดยเป็นเอกเทศซึ่งกันและกันนะครับอันนี้คือข้อเสียของ DNN ถ้าเราจะมาใช้ในโจทย์ NLPนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่างแรกที่เราต้องการคือเราต้องมีวิธีบางอย่างที่จะให้ neural network เนี่ยจำได้ว่ามันเคยมีคำอะไรมาแล้วใช่ไหมจะเห็นว่าอันนี้ผิดเพราะว่าเนี้ย like มันนึกว่าเป็นอันนี้เป็น adjective เพราะว่า like ส่วนใหญ่มันใช้ในฐานะ adjective แต่ถ้ามันจำได้ว่าก่อนหน้านี้มันมีประธานมาอยู่ day เนี่ยอันนี้ควรจะเป็น verbใช่ไหมเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของ neural network คือทำยังไงให้ถึงจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านะวิธีจำง่ายที่สุดคือเราก็บอกเคยวิธีต่อเชื่อมมาว่าเอาพุทอะไรมาใช่ไหมเอามาใส่ไป input ด้วยนะคือ input ของ RNN layer เนี่ยแทนที่จะเป็นแค่คำเฉยๆมันจะ inputoutput ของ time step ก่อนหน้ามาด้วยคือแทนที่ input จะเป็นตัวเดียวก็กลายเป็น2ตัวนะครับอันนี้ก็มีปัญหาว่าแล้วตรงนี้ล่ะใช่ไหมตรงนี้คือ input มันกลายเป็นช่องเดียวแล้วไอ้ส่วนข้างๆนี่เป็นยังไงก็อาจจะเป็น initial value บางอย่างซึ่งอันนี้ก็เป็นพารามิเตอร์หนึ่งที่เราสามารถเรียนได้ให้ neural network เรียนโดยใช้ gradient descentนะครับงั้นอันเนี้ยเราก็มี input ใหม่ก็แค่input เดิมรวมกับ output จากสเต็ปที่แล้วนะครับงั้นถ้ามองจริงๆแล้วมันก็มองเป็นแค่อันเนี้ยนะถ้าผมวาดเป็น
ถ้าคุณไปดูภาพส่วนใหญ่จะเห็นเป็นภาพลักษณะนี้คือก็มี input แล้วก็ output แล้วก็มีแบบวงว่าเออมันเกิด feedback บางอย่างเป็น recurrence บางอย่างใช่ไหมครับแต่ถ้ามองในแง่จริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็น weight อันนึงเป็น matrix อันนึงใช่ไหมซึ่ง weight เนี้ยมันจะเป็น weight เดิมตอนที่เรายัด input ใหม่เข้ามาใช่ไหมเพราะว่าเราแค่ยัดไปทีละคำทีละคำนะยัดไปทีละคำเวทมันเดิมนะครับเพราะเรามาเป็นพารามิเตอร์แชร์ลิงในแกนเวลานะถ้าอันนี้คือ1เลเยอร์ของ Recurrent Neural Network เราก็อาจจะมี2เลเยอร์ก็ได้ใช่ไหมมาต่อกันธรรมดาคล้ายๆเหมือนกับ Neural Network เลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรทีนี้ก็มีปัญหาอันหนึ่งนะครับเราจะเทรน Recurrent Neural Network ยังไงเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆแต่คำตอบมันมาอยู่ในนี้แล้วล่ะถ้าผมบอกเอออันนี้ก็คือ computation graph อันหนึ่งใช่ไหม computation graph เอาไว้ทำไรนะถ้าเราจะเทรนแล้วก็ forward pass คือคำนวณทุกอย่างค่าตามลูกศรปกติแล้วก็ทำ backward pass คือย้อนลูกศรใช่ไหมย้อนทิศลูกศรแล้วก็คำนวณ gradient ไปตามทิศลูกศรตอนที่ย้อนกลับนะครับอันนี้มันมีชื่อพิเศษของมันเขาเรียกว่า backpropagation to time นะครับซึ่งอันหนึ่งที่ต้องสังเกตก็คือเอ๊ะมันมีเกรเดียนที่ผ่าน W1 หลายรอบเพราะงั้นเวลาอัปเดตพารามิเตอร์ W1 ตอนที่ทำ gradient descent เนี่ยมันจะต้องรวมเกรเดียนของทุกครั้งที่มันผ่านนะครับจะเห็นว่าเออการอัปเดตเนี่ยมันบวกไปทั้งหมดนะครับทีนี้ก็จะมีปัญหาว่าเอออันปัญหาแรกถ้าประโยคคุณยาวๆนะอันนี้แค่4คำดูโอเคถ้าประโยคเริ่มยาวขึ้นมีปัญหาแล้วนะเพราะว่าคุณคูณเลขเยอะๆบ่อยๆนะผมบอกคูณเลขน้อยๆแล้วค้างปุ๊บเลขหายใช่ไหม vanishing gradient หรือคูณซ้ำๆไปเนี่ยเลขทะลุก็ explosion ใช่ไหมก็มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงนะนี่คือปัญหาหลักของ recurrent neural network แบบปกตินะครับและอีกอันหนึ่งนะครับนอกจากจะมีปัญหาเรื่อง vanishing กับ explosion เนี่ยคือในแง่อันนี้เป็นในแง่ของคอนเซปต์คือบางทีเนี่ยเราอยากให้ network ลืม input ที่มันเคยเห็นมาเช่นนะครับว่าผมขึ้นประโยคใหม่ใช่ไหมจอร์จอะไรสักอย่างพอจุดเนี้ยผมอยากให้เน็ตเวิร์กเนี่ยลืมนะลืมบอกว่าเออขึ้นประโยคใหม่แล้วคุณลืมไปสิ่งที่เกิดขึ้นมาไม่งั้นถ้าบางทีเน็ตเวิร์กเห็นคำว่าไฟจอร์จก็กลายเป็นเอออันนี้กลายเป็นเวิร์บแล้วก็อันนี้ก็เป็นอ็อบเจกต์นะอันนี้มันเลยตอบอ็อบเจกต์นะเพราะว่าเห็นคำว่าไฟอยู่ข้างหน้านะเป็นไล่จอร์จออกนะครับงั้นต้องการ2อย่างใช่ไหมทำยังไงถึงจะ vanishing gradient explosion gradient อีกอันหนึ่งคือลืมยังไงใช่ไหมซึ่งคำตอบเขามีบอกว่าเออเราใช้สิ่งนี้สิ gated recurrent unit GRU นะครับ GRU คือไงนะครับคือก็มองเป็น recurrent neural network อันหนึ่งที่มีส่วนประกอบที่ซับซ้อนขึ้นมานิดนึงนะคือไงมี reset gate คือตัวนี้นะครับกับ update gate นะครับที่มี input ปกติเนี่ยก็จะสามารถที่จะเลือกลืมโดยการเนี่ยเราจำยังไงนะเราจำโดยมี input มาจากสเต็ปก่อนหน้าใช่ไหมถ้าเราเลือกที่จะลืมก็คือเรียก reset gate มันก็จะบอกอ่ะขอเปิดนะไม่ส่งสัญญาณต่อนะหรือบางทีได้ input มาปุ๊บเราไม่อยากจะจำ input นั้นแบบ input นี้ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการเราอาจจะเลือกที่จะไม่อัปเดตนะคือเลือกที่จะไม่สนใจ input นะครับก็เนี่ยก็เลยเป็น recurrent unit ที่มีเกตเข้ามา2อันนะครับที่จะเลือกที่จะจำ
หรือเลือกที่จะเอาพุทอะไรบางอย่างนะครับซึ่งอันเนี้ยคือมองซะว่าเป็น1นิวรอนก็ได้นะเป็นก้อนหนึ่งนิวรอนก้อนหนึ่งที่เราจะมีหลายๆก้อนใช่ไหมครับใน1ชั้นนะซึ่งจริงๆแล้วลักษณะโฟลว์มันจะเป็นอย่างนี้นะมีเอาท์พุตของทั้งเลเยอร์นะครับซึ่งจะรวมกลับมาเป็นฟีดแบ็กนะทีนี้มาดูทำความเข้าใจเพิ่มนิดนึงสำหรับ GIU นะครับมาดูสมการดีกว่าแหมผมว่าอันนี้เข้าใจได้ง่ายกว่ารูปอันนี้ผมบอกว่าผมเลยบอกคอมเมนต์ตอนแรกว่าหลังๆ Neural Network มันบ้าบอซับซ้อนบางทีดูสมการง่ายกว่าดูรูปครับสมการเป็นไงผมว่าเอาพุตนะครับผมมี2 index index แรกคือเวลา index ที่2คือบอกว่ามันเป็นนิวรอนก้อนไหนใช่มั้ยที่ผมบอกมีหลายก้อนเนี่ยJ เนี่ยคือก้อนไหนนะครับแล้วผมก็มีเอาพุตที่จะออกตรงเนี้ยออกเอาพุตตรงเนี้ยนะครับผมเลือกว่าประตูเกตผมเนี่ยอัปเดตเกตเนี่ยเปิดหรือปิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวเลือกว่าจะเอา previous output คือนี้ใช่ไหม J เดิมแค่ time index ก่อนหน้าใช่ไหมครับหรือจะเอา input the input ใหม่เข้ามาคืออันนี้แล้วผมก็แค่เป็น interpolation ว่าจะเลือกอันไหนใช่ไหมและอันเนี้ยอยากจะย้ำนิดนึงว่าอันนี้คือสเกลาร์นะครับไม่ใช่เวกเตอร์คือ1เอาท์พุตของ1นิวรอนนะครับงั้นแล้ว h เนี่ยมาไง h ก็แค่เรามี input x นะที่ผ่านแมทริกซ์บางอย่างเรามองไปแล้วว่าแค่การคูณแมทริกซ์อย่างเงี้ยก็คือซัมเมชันของเวทกับ input ใช่ไหมครับบวกกับส่วนที่มาจากตรงนี้นะส่วนที่มาจาก previous output ซึ่ง previous output เนี่ยจะต้องผ่านเกต R นะครับแล้วสัญลักษณ์นี้แทน event wise product ไอเนี่ย previous output เนี่ยมันมาจากหลายๆนิวรอนของทั้งชั้นนะครับเรามาคูณเกตของมันนะครับแล้วก็มีเมทริกซ์ที่เป็นตัว transform นะเอามาบวกกันปุ๊บผ่านแทน h ผ่านแทน h เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราบอกว่าอะไรนะปัญหาหนึ่งของ recurrent neural network คือ exploding gradient แทน h ทำยังไงนะตัวเลขอะไรก็ตามอยู่ output ออกมาเป็นลบ1ถึง1ใช่ไหมเราก็อาจจะช่วยลดปัญหาเรื่อง exploding gradient เพราะว่าเราผ่านแทน h นะครับเพราะฉะนั้นแทน h เนี่ยมีประโยชน์สำหรับการแคป output ไว้นะให้อยู่ระหว่างลบ1ถึง1นะแล้วไอ้สัญลักษณ์นี้แค่บอกว่าเราจะดึงมาแค่ตัวที่ j นะครับสุดท้ายนะครับเกตคิดยังไงก็เหมือนเดิมนะครับ input คูณกับเวทบางอย่างบวกกับส่วนที่มาจากก่อนหน้าใช่ไหมคูณกับเวทบางอย่างนะครับแล้วเวทเนี่ยคนละตัวกับเวททั้งบนผมเลยมี index เพิ่มเข้ามานะครับแล้วเกตผมบอกเป็นประตูเปิดปิดเพราะฉะนั้นผมก็เอาไปผ่านซิกมอยด์เพราะว่าซิกมอยด์เป็นยังไงนะอยู่ระหว่าง0ถึง1งั้นประตูเปิดปิดนี่ก็แค่เป็นตัวบอกว่าเปิดปิดแค่ไหนใช่ไหมงั้นเนี่ยแทน h กับ sigmoid มันก็มีหน้าที่ของมันนะครับมีคนเคยมาถามผมว่าโอ้มีครั้งหนึ่งผมเคยบอกว่าเรลูดีมากเขาก็เลยไปแก้สมการ GIU ทุกอันให้เป็นเรลูแล้วมันก็เลยเจ๊งเพราะว่ามันมีความหมายของมันอยู่ว่าทำไมเราต้องใช้ตัวพวกนี้นะครับงั้นก็ประมาณนั้นนะแล้วเกต R ก็เหมือนกันแค่มีเวทแมทริกซ์คนละตัวนะครับอันนี้ก็เป็นงั้นถ้าเข้าใจสมการแล้วเนี่ยโอ้สมการนี้มันบอกอะไรได้มากกว่ารูปนี้เยอะเลย
เพราะรูปนี้มันเละตุ้มเปมากถ้าพยายามจะเขียนทุกอย่างนะครับทีนี้มันก็มี GIU ก็มีญาติห่างๆคือ LSTM นะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้มากกว่า GIU นะได้ยิน LSTM มากกว่า GIU นะเพราะว่า LSTM เนี่ยมันมีมานานแล้วตั้งแต่ปี2000มั้งนะครับ GIU เพิ่งมีมาไม่กี่ปีเอง2ปีนะครับเพราะฉะนั้นคนเลยรู้จัก LSTM มากกว่าแต่หลังๆก็มีคนใช้ GIU มากขึ้นนะครับแต่ข้อแตกต่างหลักนะ GIU เห็นว่ามีอย่างนี้ LSTM มีเกรดเพิ่มนะเป็น IFO คือไง input forget แล้วก็ output นะครับชื่อมันก็ทำตามบอกตามหน้าที่เลย input คือเลือกที่จะรับ input หรือเปล่า forget คือเลือกที่จะจำ memory เดิมหรือเปล่าแล้วก็ output ก็คือเลือกที่จะ output หรือเปล่านะครับแล้ว LSTM มีเพิ่มอีกหนึ่งตัวคือตัวนี้นะครับคือเป็น memory cell คือLSTM เนี่ยมีหน่วยความจำที่เราบอกไว้เป็น explicit คือใส่ค่าให้มันแน่เลยว่าเราจะจำตัวนี้นะซึ่งสิ่งที่มันจำกับสิ่งที่มัน output เนี่ยอาจจะเป็นคนละอันกันก็ได้นะครับแต่เพราะจะเห็นว่าเนี่ยมันรับ memory มาแต่เนี่ยสิ่งที่มันจำนะอันเนี้ย h กับ previous memory คือตัว c นี้นะแต่ว่า GIU เนี่ย outputกับ previous output เนี่ยสิ่งที่มันย้อนกลับมาเนี่ยคือตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น LSTM ต่าง2ในอ่างคือเกรด3เกรดแล้วก็สิ่งที่ output กับสิ่งที่จำไว้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งเดียวกันครับแต่ทีนี้มาดูสมการของ LSTM หน่อยนะซึ่งจริงๆคล้ายๆกับ GIU มากเลยถ้ามองอ่ะเกรด3อันทำยังไงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับข้างบนมี input กับ output ใช่ไหมแค่เพิ่มส่วนที่เป็น memory เข้ามานะครับแล้วจริงๆ LSTM เนี่ยมีหลายเวอร์ชันที่มีส่วนเนี้ยเขาเรียกว่า peephole connection คือช่องไว้ส่องแอบส่องถ้ำมองนะ peephole connection นะถ้ำมองจริงๆใช่ไหม peep แปลว่าแอบส่องโหก็รูนะเป็นรูท่ำมองไว้แอบมองสิ่งที่จำไว้ก่อนหน้านะครับแล้วที่เหลือก็เหมือนเดิมนะ H ก็เป็นอย่างนี้อะไร C ก็แล้วแต่วันนี้จริงถ้าเข้าใจคอนเซ็ปต์ของ GIU เนี่ยมาดูสมการของ LSTM เนี่ยไม่ต่างกันมากนักนะครับความต่างอันนึงที่อยากจะเน้นไว้ก็คือไอ้ตัว V เนี่ยแมทริกซ์ V เนี่ยเป็นไดอะกอนอลนะครับคือไงไดอะกอนอลปุ๊บหมายความว่านิวรอนตัวหนึ่งไม่สามารถไปดูว่านิวรอนข้างๆเนี่ยจำอะไรไว้สิ่งที่มันจำไว้อะเป็น private ในตัวของมันเองนะครับแต่แค่นั้นจริงๆความแต่แค่จะมีคอนเซปต์บางอย่างที่การจำของมันไม่สามารถให้คนอื่นดูได้นะครับทีนี้ก็บอกไป2อย่างอันไหนดีกว่ากันส่วนใหญ่เนี่ยเขาพบว่า LSTM กับ GIU เนี่ยทำงานได้ดีพอๆกันนะครับแล้ว GIU ทำงานได้ดีกว่ากับ data set เล็กๆนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะ GIU ถ้า data set เล็กปุ๊บเนี่ยGIU ดีกว่านะเพราะว่า GIU มีพารามิเตอร์น้อยกว่านะครับเพราะว่าจะเห็นว่ามันมีเกรดน้อยกว่าสมการก็แทนที่จะเละตุ้มเป๊ะขนาดนี้ก็มีแค่นี้ใช่ไหมมันก็เลยโอเวอร์ฟิตน้อยกว่าแล้วก็เทรนเร็วกว่าเพราะว่าการคำนวณก็ใช้น้อยลงเพราะงั้นก็จะย้ำอีกนิดว่าใช้ GIU นะครับถ้าจะไปลองอะไรก็แล้วแต่ให้ลอง GIU ก่อนแค่เผอิญว่า LSTM เนี่ยมันมีคนรู้จักมากกว่าเพราะว่ามันมีมานานกว่าแต่หลังๆก็มีคนมาใช้ GIU มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปถ้าไปดูติวตอเรียลต่างๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเห็นคนใช้ LSTM เยอะก็พยายามจะปรับไปเป็น LSTM เป็น GIU นะ
ทีนี้ก็มีอีกคอนเซปต์หนึ่งที่สั้นๆนะครับคือถ้ามองเนี่ย LCM หรือ Recurrent หรือ GRU ก็แล้วแต่มันจะจำอดีตใช่ไหมครับมี input นะมา input ทำมาจำอดีตไอ้ทีเนี้ยบางทีเราอ่านประโยคถ้าประโยคไหนซับซ้อนมากๆเราต้องอ่านหลายรอบใช่ไหมอ่านให้ครบทั้งประโยคก่อนแล้วค่อยมาวิเคราะห์ว่าประโยคนี้มันหมายความว่าไงถ้าประโยคมันซับซ้อนเหมือนกันเราไม่สามารถให้คอมพิวเตอร์เข้าใจประโยคโดยที่อ่านจากข้างหลังอย่างเดียวใช่ไหมอ่านไปทีเดียวไม่ได้เพราะงั้นมันก็มีสิ่งที่เรียกว่า bidirectional LCM คือไงคือนอกจากจะอ่านย้อนอ่านไปข้างหน้าปุ๊บเรามี LCM อีกตัวนึงที่อ่านทิศทางจากข้างหลังมาข้างหน้านะครับแล้วเอาเดตข้อมูลจากทั้งสองข้างเนี่ยทั้งสองด้านเนี่ยมารวมกันไปใส่ในชั้นถัดไปทำให้เราสามไอ้ neural network เนี่ยสามารถตัดสินใจข้อมูลณจุดใดโดยใช้ข้อมูลจากทั้งประโยคนะมันก็จะต่างจาก LCM ที่มีทิศทางเดียวเขาเรียกว่า unidirectional ถ้าเรามี2ทิศทางก็เป็น bidirectional นะครับดีก็มีปัญหานิดนึงเกี่ยวกับ bidirectional นะครับการที่เราต้องมองย้อนหลังเนี่ยบางทีเราต้องได้ข้อมูลจากอนาคตใช่ไหมเพราะงั้นในบางแอปพลิเคชันใช้ไม่ได้ซะทีเดียวนะครับเช่นบางแอปพลิเคชันที่อยากจะให้เรียลไทม์มากๆนะครับเช่น speech recognition ต้องคอย เปลี่ยนจากเสียงเป็น text เนี่ยถ้าผม เริ่มพูดจนจบประโยคแล้วค่อยรอคำนวณอะไรก็แล้วแต่บางทีช้าเกินไปผมอยากจะเริ่มคำนวณตั้งแต่ตอนที่ผมได้ยินพยางค์แรกแล้วผมก็ไม่สามารถใช้ bidirectional ได้เพราะว่าผมต้องรอจนประโยคจบประโยคบางทีทำให้เกิดดีเลย์เกินไปแต่ถ้าในมองของ text เนี่ยใช้ bidirectional ใช้ไปเลยง่ายนะครับแค่อาจจะช้าลงนิดนึงแต่ว่าก็มีประโยชน์นะครับทีนี้ก็ผมก็บอกGRU LSM อะไรเนี่ยมันจำนะมันจำข้อมูลมันเรียนฟีเจอร์ใช่ไหมตอนที่ผมโชว์ CNN ผมโชว์ว่า CNN มันจำอะไรใช่ไหมมาดูบ้างว่า LSM มันจำอะไรนะผมก็มีไอเซลของผมอ่ะที่บอกเป็นนิวรอนอันนึงใช่ไหมดูว่าในเมมโมรีที่มันจำเนี่ยค่ามันเปลี่ยนไปยังไงตอนที่ผมอินพุตตัวอักษรที่ละตัวอักษรไปเรื่อยๆนะครับพอเห็นว่าจะมีนิวรอนอันนึงที่จำว่ากำลังจะจบบรรทัดเมื่อไหร่ใช่ไหมหรือว่ามีนิวรอนอีกตัวนึงที่จำว่ามีเครื่องหมายคำพูดเมื่อไหร่นะมันจะจำโอ้อยู่ในเครื่องหมายคำพูดแล้วก็จะหยุดจำเมื่อปิดเครื่องหมายคำพูดนะซึ่งถามว่าไอ้นิวรอนเนี่ยเราบอกมันไหมว่าคุณจะจำอะไรเราไม่บอกมันแต่มันตัดสินใจที่จะจำเองนะมันก็มีคนแบบว่าถ้ามันมีการวิจัยอันหนึ่งที่ทำ sentimental analysis ไม่ใช่ทำเอา neural network เนี่ยไปเทรนใน Amazon review นะครับแล้วเขาพบว่าซึ่งเทรนไม่เกี่ยวข้องกับ sentimental analysis ใดๆเลยแต่เขาพบว่าเอาไปเทรนนี่ปุ๊บเนี่ยมันมีนิวรอนตัวหนึ่งที่เรียนว่าไอ้รีวิวอันเนี้ยเป็นโพซิทีฟหรือเนกาทีฟมันเรียนออกมาเองโดยที่เราไม่บอกมันคิดขึ้นมาเองว่าโอ้สิ่งนี้เราควรจะเรียนรู้มันนะอันนี้เป็นเปเปอร์ที่ดังมากเหมือนกันว่ามันเป็นผลที่ไม่คาดคิดว่าเรียนอะไรไม่รู้จู่ๆมันมีนิวรอนอันนึงที่จำอันนี้ออกมาได้แล้วเขาก็เอามาใช้ทำsentimental analysis จากค่านิวรอนนิวเดียวอันเดียวนะครับอันก็ทีนี้ก็คอนเซ็ปต์สุดท้ายนะครับ embedding คือไงคือวิธี encode นะมีข้อมูลต่างๆมากมายเราต้องการย่อข้อมูลนี้ให้อยู่ในอะไรเล็กๆที่เราสามารถ
ทำงานกับมันได้นะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยิน PCA ใช่ไหม Principal Component Analysis ที่บอกว่ามี input ขนาดใหญ่ๆเราต้องการย่อให้เหลือเล็กๆอันนั้นก็เรียกได้ว่าเป็น embedding แบบหนึ่งคือเราต้องการย่อข้อมูลอะไรออกมาที่มันอยู่ในให้อยู่ใน dimension ที่เล็กลงใช่ไหมครับซึ่ง embedding เนี่ยคือคอนเซ็ปต์ของการที่จะเรียนรู้ว่าเออเราควรจะย่อข้อมูลที่เยอะเนี่ยให้เป็นข้อมูลเล็กลงอย่างไรที่ดีโดยเรียนรู้จาก data นะครับซึ่งอันนี้อาจารย์พิพลก็พูดเกินๆมาแล้วในเลคเชอร์แรกนะครับว่าสมัยก่อน NLP ใช้สิ่งที่เรียกว่า one hot encoding นะครับคือยังไงคือมีคำหนึ่งคำแล้วก็อาจจะให้เป็นเวกเตอร์อันหนึ่งที่มีศูนย์เยอะแล้วก็มีหนึ่งอันหนึ่งบอกว่าเอออินเด็กซ์เนี้ยอินเด็กซ์แรกเนี่ยคือคำว่า apple นะอินเด็กซ์ที่สองคือคำว่า bird นะอินเด็กซ์ที่สามคือคำว่า cat นะอันเนี้ยเขาเรียกว่า one hot encoding ก็คือมีตัวเลขหนึ่งตัวเดียวนะครับแล้วอันเนี้ยเขาเรียกว่า sparse representation คือไงคือมีศูนย์เยอะแล้วมีค่าเดียวใช่ไหมทีเนี้ยข้อเสียของ one hot encoding คือไงคือ dimension มันเยอะมากนะครับผมบอกโชว์ไปภาพไปแล้วว่าเออ vocabulary ถ้าจะให้เยอะๆเพียงพอสำหรับการไปใช้งานใช้เป็นล้านคำคุณก็ต้องมี dimension 1ล้านตายนะครับใหญ่มากและอีกอันหนึ่งก็คือไอ้ one hot encoding เนี่ยเราบอกเราต้องการทำ tokenization เพราะว่าเราต้องการความหมายใช่ไหมแต่สุดท้ายพอเราโทเค็นมาปุ๊บเรามายัดลงมาในวันฮอตไอ้เวกเตอร์เหล่านี้มันไม่มีความหมายใดๆใช่ไหมครับผมบอกเออแอปเปิลกับแคทกับเบิร์ดผมเอามาบวกลบกันมันเท่ากันใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผมอาจจะบอกว่าเออเบิร์ดกับแคทควรจะใกล้กันมากกว่าแอปเปิลเพราะว่าทั้งคู่เป็นสัตว์ใช่ไหมมันวันฮอตเนี่ยมีข้อเสียนะครับมันก็มีคนพยายามที่จะใส่ความหมายเข้าไปในฟีเจอร์เวกเตอร์นะครับมัน NLP สมัยก่อนก็จะเกี่ยวข้องกับการทำฟีเจอร์เอนจิเนียร์ใส่ความหมายเข้าไปในฟีเจอร์อย่างไรนะถ้าผมจะทำโจทย์ตัดคำผมมีวันฮอตที่เป็นบอกว่าเลขตัวอักษรแต่ละตัวคือเวกเตอร์1ตัวนะกอไก่คือเวกเตอร์นี้สระอาคือเวกเตอร์นี้ผมพยายามจะตัดคำนะผมอยากจะใส่ความหมายเข้าไปผมบอกว่าผมก็ใช้วิธีเติมฟีเจอร์เพิ่มบอกว่าเลขแรกนี้จะบอกว่าตัวอักษรนี้เป็นตัวเลขหรือเปล่านะถ้าใช่ก็เป็น1ถ้าไม่ใช่ก็เป็น0นะฮะไอ้ที่สองบอกจะบอกว่าลักษณะของตัวอักษรบอกเป็นตัวเลขอันนี้เป็นสระเป็นพยัญชนะเลขสองเป็นตัวเป็นสระอะไรเงี้ยผมสามารถใส่ความหมายโดยผมตั้งกฎของผมเองใช่ไหมซึ่งแน่นอนก็จะพบว่าอันนี้ก็มีปัญหามากเลยว่าคุณจะไปคิดกฎอะไรดีที่ควรจะใช้นะครับก็เลยมีปัญหาว่าทำไม NLP สมัยก่อนมันมีปัญหาเยอะนะนั้นอันเนี้ยเป็น sparse representation นะมันก็เลยมีคอนเซปต์ของเรียกว่า dense representation คือแปลงไอ้ sparse เนี่ยที่ผมบอกไป one hot เนี่ยให้กลายเป็นตัวเลขเล็กๆนะที่มีขนาดเล็กลงเนี่ยและผมอยากจะให้ตัวเลขนี้มีความหมายด้วยนะครับทำยังไงก็ใช้สิ่งที่เรียกว่า embedding layer นะครับซึ่ง embedding layer ถ้ามองผมบอกเป็นโจทย์ตัดคำผมว่ามีคำนี้input เป็นอะไรสักอย่างแล้ว output นะตัดคำเป็น neural network บออันหนึ่งผม one hot อาจจะให้ input เป็นอย่างนี้นะถ้าผมมี embedding ผมก็แค่แปลง input one hot แต่ละอันให้เป็นเวกเตอร์บางอย่างแล้วผมหวังว่าไอ้เวกเตอร์เนี้ยมันจะมีความหมายซึ่ง embedding นี้
เราไม่เป็นคนสอนมันเราให้ Neural Network เรียนรู้ด้วยตัวเองจาก Data นะครับและ Embedding นี้ก็เป็นแค่ Matrix Multiply ตัวหนึ่งเอาคูณ Matrix เลยธรรมดาแล้ว Matrix นั้นคืออะไรมันเรียนเองนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปนะครับ Neural Network เราเรียนอะไรไปบ้าง Fully Connected นะเราเรียน CNN ใช่ไหมซึ่ง Convolutional กับ Pooling Layer ใช่ไหมมาต่อๆกันนะครับเราเรียน INN LCM GRU ใช่ไหมที่ใช้กับข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องทางเวลานะครับแต่จริงๆมันมีคอนเซปต์อื่นใน Network ที่สำคัญอีกคือ Attention Modeling และ Recursive Neural Network ที่ใช้กันเยอะใน NLP ซึ่ง2 อันนี้เราจะเจอกันในสัปดาห์ถัดๆไปนะครับอ๋อแล้วคอนเซปต์ของ Embedding คุณจะเจออีกใน2คาบถัดไปนะจะเจออย่างเมามันเลยอันนั้นคือเลคเชอร์หลักของ Embedding นะครับสุดท้ายนะครับผมบอกมี DNA ต่างๆมากมายหลายประเภทจริงๆแล้วผมอยากให้คุณมองเป็นตัวต่อเลโก้เอามาประกอบกันนะครับเพราะว่าเน็ตเวิร์กสมัยใหม่มันก็เอาแต่ละชิ้นเนี่ยมาประกอบกันอยู่แล้วนะเพราะว่าไงเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถโดดเด่นไม่เหมือนกันคือไง CNN รับมือสตรัคเจอร์ที่อยู่แบบผมมีหน้าแมวนะแล้วผมเลื่อนตามที่ต่างๆแล้วผมมองเป็น text เป็นยังไง text คือไงผมก็อาจจะมองกลุ่มคำหรือกลุ่มตัวอักษรที่อยู่ติดๆกันแล้วผมก็เลื่อนกลุ่มคำมัน CNN ก็มีประโยชน์ของมันแม้กระทั่งใน NLP นะครับ LSTM คือไงคือสามารถจำได้จำว่าเกิดอะไรขึ้นมาก่อนหน้าหรือในอนาคตก็ได้ถ้าคุณใช้ไบไดเรคชันนอลครับ DNN ใช้ทำยังไงใช้สำหรับทำฟีเจอร์แมปปิ้งคือเปลี่ยนรูปร่างของฟีเจอร์ให้อยู่ในรูปร่างที่เอามาใช้งานได้หรือเรียนรู้ได้นะเพราะฉะนั้นการต่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ CNN ไปต่อ LSTM แล้วก็ต่อ DNN อะไรประมาณนี้เป็นตัวต่อเลโก้นะครับต่อๆกันนะครับมันก็นี่เป็นภาพกว้างๆของ Neural Network นะครับทีนี้ก็กลับมาสู่หัวข้อหลักหรือเปล่าไม่รู้น่าจะเป็นหัวข้อรองของเลคเชอร์นี้ก็คือการตัดคำใช่ไหมเพราะฉะนั้นการตัดคำ Neural Network มันส่งผลอะไรกับการตัดคำอันนี้นะครับคือผลจากการแข่งขัน BEST 2009นะเป็นการแข่งขันที่ทำการตัดคำนะครับซึ่งก็เห็นว่าผลเนี่ยnon student ใช่ไหมมีปอตรีมีปอโทอะไรเงี้ยดูแต่ละคนทำได้คะแนนเท่าไหร่ปรากฏแต่ว่าน่าสนใจอันนึงทำไมปอตรีเก่งสุดในบรรดาปอโทไปเองอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ชนะนิดนึงนะครับแต่ว่านี่คือตอน2009ซึ่งแน่นอน2009ไม่มีใครใช้ Neural Network อาจจะใช้ Neural Network แต่ว่าไม่ดีฟใช่ไหมทีนี้ก็แน่นอนเทอมที่แล้วผมก็เปิด Pattern Recognition แล้วผมกันบ้านอันหนึ่งของผมก็คือให้ทำตัดคำบนเบสเนี่ยแหละตัดคำบนเบสนะครับแล้วก็ให้แบบคล้ายๆเหมือนแข่งขันเล่นๆในคลาสว่าใครทำโมเดลที่ดีสุดได้คะแนนเพิ่มอะไรประมาณนั้นก็มีคนได้ทำในกันบ้านออกมาได้ก็เรียกได้ว่าเกือบดีสุดในเบสนะทำแบบเล่นๆนะแป๊บเดียวแล้วก็โมเดลเซอร์ติสที่พูดกันไปในเลคเชอร์แรกว่าได้ 99% อะไรประมาณนั้นก็งั้นก็แน่นอนไม่ต้องไปใช้ละวิธีเก่าๆตัดคำใช้ Neural Network เถอะนะครับทำมั่วๆก็ได้แล้ว 97% อะไรประมาณนั้นนะครับมันก็ทีนี้ตัดคำภาษาไทยไปละจริงๆ Tokenization เนี่ยภาษาอังกฤษก็ต้องทำนะครับเพราะว่า Token คืออะไรนะต้องมีความหมายทางภาษาศาสตร์แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้คือคอนเซปต์2 อันของสิ่งที่เรียกว่า Token ของเรานะครับมัน
ถ้ามองในคอนเซปต์สองอันเนี้ยเว้นวรรคในภาษาอังกฤษไม่เพียงพอสำหรับการบอกว่าอันไหนเป็นโทเค็นหรือเปล่านะเพราะภาษาอังกฤษคุณก็ต้องใช้ tokenization เพราะเช่นอะไรบ้างคำว่า aren't ถ้าคุณเจอคำนี้เนี่ยคุณจะโทเค็นเป็นยังไงเป็น r บวก a n แล้วก็ t หรือเปล่าหรือว่าเอาเป็นโทเค็นทั้ง aren't เลยหรือว่าตัดเครื่องหมาย quote ไปนะครับหรือแบ่งเป็น aren't แล้วก็ t หรือจะแปลงเป็น r กับ not ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะมองในมุมมองของการนำไปใช้แล้วว่าโมเดลต่อไปที่จะใช้โทเค็นเหล่านี้อยากจะได้โทเค็นแบบไหนเอามาใช้ทับต่อนะครับหรือคำว่าซานฟรานซิสโกอย่างเงี้ยถ้ามองตัดตามสเปซคุณจะได้เป็นคำสองคำแต่จริงๆมันควรจะเป็นคำเดียวใช่ไหมถ้ามองว่าหนึ่งโทเค็นควรจะมีความหมายโทเค็นนี้ก็ควรจะเป็นคำทั้งคำซานฟรานซิสโกใช่ไหมเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็มีปัญหา tokenization นะครับแล้ว tokenization เนี่ยปกติจะรวมถึง text normalization ด้วยคือแปลงไอ้พวกเนี้ยให้อยู่ในรูปแล้วแต่ที่คุณจะเลือกนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนิดนึงเพราะว่าถ้ามองแบบโจทย์ sentiment analysis การเขียนคำว่า aren't กับ are not เนี่ยในแง่ของ sentiment อาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมอันนึงเกี่ยวกับเป็นภาษาพูดมากกว่าอันนึงเป็นทางการมากกว่าถ้าคุณ normalize text ให้เป็น are not หมดเนี่ย sentiment อาจจะเปลี่ยนไปใช่ไหมถ้าโจทย์มันโจทย์ sentiment อาจจะไม่ normalize แบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าไปทำอย่างอื่นอาจจะ normalize แบบนี้นะครับทีนี้มีอีกใครว่าภาษาอังกฤษง่ายก็ไม่ง่ายนะครับอีกอันไฮเฟนคุณจะโทเค็นยังไงไฮเฟนมีหลายประเภทนะครับเขาเรียกว่าเป็นเล็กซิคอลหรือเซนเทนเชียลไฮเฟนคือไงอันนึงอาจจะเป็นในแง่ของความหมายเช่นนิวยอร์กเบสใช่ไหมคือเกี่ยวกับนิวยอร์กนะไฮเฟนอีกแบบคือไฮเฟนที่คำปกติที่เขียนในลักษณะนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเช่นโคออปเปอเรทีฟอันนี้เป็นคำเดียวใช่ไหมแค่มีไฮเฟนเพราะว่าเขาเขียนกันมาแบบนี้อยู่แล้วหรืออันนี้ขึ้นบรรทัดใหม่ไฮเฟนที่ขึ้นบรรทัดใหม่คำจริงเป็นคำเดียวแค่เพิ่งขึ้นบรรทัดใหม่เขาก็เลยไปใส่ไฮเฟนใช่ไหมหรือ42ซึ่งก็เป็นคำปกติแค่มีไฮเฟนเพราะว่าเขียนแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมอันแล้วแต่ว่าก็มีไฮเฟนที่แบ่งตามความหมายหรือไฮเฟนที่เป็นเพราะว่ามันเขียนมาเป็นแบบนั้นนะครับเป็นเล็กซิคอลคือเขียนมาเป็นแบบนั้นอยู่แล้วหรือเซนเทนเชียลคือเป็นตามความหมายอันนี้ก็ต้องดูว่าเราจะแบ่งไฮเฟนยังไงมันก็ไม่ใช่มันก็เป็นอิชชูอีกนะครับและถ้าเราจะทำโทเคนไนเซชันของอะไรที่เป็นทวีตอย่างเงี้ยทำไงใช่ไหมบ้าบอใช่แบบอย่างเงี้ยสมมุติใช่ไหมเราต้องtokenize พวกอีโมติคอนได้อีโมติคอนบางทีมีไฮเฟนอย่างเงี้ยเราอยากจะได้ทั้งอันใช่ไหมหรือมาร์กอัพต่างๆเราต้องมีคำคลีนนิ่งด้วยเราต้องแก้ capitalization ด้วยแบบพูดยาวอย่างเงี้ยเราต้องแก้นะคำเวลาเดทเนี่ยNovember 9เนี่ยเราอยากจะเก็บเป็น November แล้วก็9แยกกันหรือจะทำเป็นคำเดียวเห็นไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้วันบางวันมีความหมายพิเศษเห็นไหมเช่น July 4วันชาติอเมริกาเห็นไหมหรือ September 11ตอนนี้ก็เป็นคำพิเศษวันที่โดนตึก World Trade เครื่องบินชนตึก World Trade อันนี้ก็มีความหมายพิเศษไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันมีอิชชูเยอะแยะมากมายนะครับมันก็มีบอกลองถ้าคุณใช้ tokenizer แบบสแตนดาร์ดคือไปหยิบของชาวบ้านมาใช้กับทวีตก็จะได้แบบนี้มาถ้าคุณไปออกแบบเองเขียนเพิ่มเองคุณก็อาจจะได้แบบนี้มาซึ่งแน่นอนว่า
ถ้าคุณอยากจะทำแบบsentiment analysis จากทวีตแบบนี้ก็น่าจะทำงานได้ดีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็มีคนมาลองทดลองดูว่าเทียบ tokenization แบบต่างๆว่าทำแบบดีๆคือข้างบนนี่เส้นสีส้มนะครับทำตามออกแบบมาพิเศษสำหรับทวีตโดยเฉพาะหรือจะใช้สีเขียวซึ่งก็คือแบบมาตรฐานนะครับที่ไปหยิบมาจากเว็บไซต์ของสแตนฟอร์ดที่เขาก็มีทูมาตรฐานให้ใช้อยู่หรือแบ่งตามเว้นวรรคนะครับแล้วก็เขาลองเทรนด้วย training data ต่างๆจำนวนจาก250ทวีตบ้างจนถึง 6,000 ทวีตนะแล้วก็มาดู accuracy นะครับก็พบว่าถ้าออกแบบดีๆมันก็ดีที่สุดแต่ว่าพอเริ่ม training data เยอะๆมันก็พอๆกันแล้วจริงๆก็แสดงว่าโอ้ถ้า training data คุณเยอะพอคุณก็อาจจะไม่ต้องเสียเวลาลงไปมากเพราะว่าถ้า training data คุณเยอะพอมันอาจจะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าCA กับ NT ถ้ามาติดกันเป็นอย่างนี้นะมันเห็นคำนี้บ่อยพอมันก็เริ่มเรียนรู้ในลักษณะที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นได้นะครับแต่ว่าถ้า data คุณน้อยเนี่ยมันอาจต้องช่วยมันเรียนรู้ว่าเรียนรู้คำว่าแค้นนะแทนนี้มันต้องมาเรียนรู้แบบอย่างนี้ยากๆนะครับเพราะฉะนั้นพอ data เยอะเนี่ยเรื่อง tokenization มันก็ลดความสำคัญลงนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีความสำคัญอยู่ถ้าคุณแบบสมมุติว่าไปเทรนในทวีตแล้วไปใช้ในレストランรีวิวหรือเทรนในที่หนึ่งเอาไปใช้อีกที่หนึ่งเรื่อง tokenization ก็อาจจะยังมีผลอยู่อย่างตรงเนี้ยยังเห็นว่ายังมีแกประหว่าง tokenization ที่ออกแบบมาเฉพาะกับ tokenization ที่แบบมาตรฐานนะครับเพราะงั้นก็ต้องดูว่าการนำไปใช้ของเราจะเป็นยังไงนะถ้าตอนที่เทรนกับตอนที่ใช้เนี่ยลักษณะคล้ายๆกันก็อาจจะไม่มีความสำคัญละถ้าเทรนนิ่งเดต้าเยอะนะครับแต่ถ้าจะไปใช้ในโดเมนอื่นๆก็อาจจะต้องลองคิดดูว่าเราจะยอมใช้เวลากับมันหรือเปล่านะแต่สุดท้ายนะครับคอนเซปต์สุดท้ายของวันนี้คือ end to end model นะครับ end to end คือไงจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะปกติเนี่ย machine learning ทั่วไปนะครับเขาจะพยายามแบ่งโจทย์ใหญ่ๆให้เป็นโจทย์ย่อยๆนะเช่นยังไงself driving car สมมุติผมก็มีต้องการมีรถใช่ไหมให้ขับด้วยตัวเองผมสามารถแบ่งเป็นโจทย์ย่อยได้โดยบอกว่ามีรูปใช่ไหมเราก็ต้องบอกถ้ามีกล้องอยู่หน้ารถเนี่ยมีรูปวิดีโออยู่เนี่ยโจทย์แรกที่ผมต้องทำคือบอกให้หน่อยว่ามีคนเดินอยู่ตรงไหนมีรถอยู่ตรงไหนมีป้ายอะไรบ้างใช่ไหมอันนี้คือโจทย์แรกดีเทคว่ามีอะไรบ้างแล้วค่อยบอกว่าเออเราควรจะขับยังไงแล้วค่อยไปส่งสัญญาณที่จะขับเนี่ยไปสู่พวงมาลัยเพื่อหมุนล้ออะไรก็แล้วแต่นะหรือโจทย์ speech to speech translation คือไงคือแปลงจากเสียงภาษาหนึ่งสมมติภาษาญี่ปุ่นให้เป็นเสียงภาษาไทยนะครับวิธีก็อาจจะบอกว่าเปลี่ยนจากเสียงภาษาญี่ปุ่นให้เป็นเท็กซ์ภาษาญี่ปุ่นแล้วแปลงจากเท็กซ์ภาษาญี่ปุ่นให้เป็นเท็กซ์ภาษาไทยแล้วก็แปลงให้เป็นเสียงภาษาไทยนะเป็น4ขั้นตอนนะครับแต่ว่าพออันนี้คือวิธีมาตรฐานของ machine learning end to end เป็นไงคือมองจุดเริ่มต้นจุดจบบอกว่าเราจะสร้างโมเดลเดียวที่รับ input เป็นภาพแล้ว output เป็นสัญญาณที่จะส่งบอกการหมุนพวงมาลัยหรือรับภาษาเสียงภาษาญี่ปุ่นมา output เป็นเสียงภาษาไทยออกมาทันทีนะครับถ้ามองใน NLP ใช่ไหมเราบอกนี่สไลด์จากเลคเชอร์แรกใช่ไหมเราบอกNLP แบ่งเป็นชั้นต่างๆเยอะแยะมากมายใช่ไหมต้องทำเลเยอร์ต่างๆเหล่านี้เราอาจจะมองว่ามี input เป็น stream of text แล้วก็ output เป็นอะไรก็แล้วแต่เลยเป็น end to end ในแง่ NLP นะครับซึ่งก็มีคนลองทำมาบ้างแล้วนะครับอันหนึ่งก็คือ
อันนี้เขาเรียกว่า Character Aware Neural Network เอ้ย Neural Language Models Language Model คืออะไรคือจากคำก่อนหน้าเดาให้หน่อยว่าคำต่อไปควรจะเป็นคำอะไรซึ่งอันนี้แล้วคุณจะเรียนในเลคเชอร์ถัดมาไอ้นั้นถัดไปท่านงานเนี่ยนะครับแต่นี้ introduce concept ก่อนนะซึ่งโมเดลนี้นะครับแน่นอน input เป็นตัวอักษรเลยไม่ต้องมานั่งตัด tokenization อะไรไม่สนใจนะครับเราทำ end to end นะเพราะฉะนั้น input เป็นตัวอักษรทีละตัวเลย output เป็นคำถัดไปเลยนะครับแล้วโมเดลประกอบด้วยอะไรบ้าง embedding มี convolutional layer มี pooling มี fully connected มี LCM มี fully connected DNN Lego มี Lego มาต่อแล้วก็ทำตึ้งออกมา end to end นะครับอีกอันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้ภาษาไทยครับเปเปอร์จากอาจารย์พีรพลนะคำภาษาไทยเลยบอกให้หน่อยว่าข้อความเนี้ยเกี่ยวกับอะไรกีฬาข่าวอะไรก็แล้วแต่บอกให้หน่อยซึ่งวิธีนี้ end to end ยังไงรับเป็นตัวอักษรเลยไม่สนใจตัดคำอะไรก็แล้วแต่ไม่ตัดละนะมาดูกันว่าได้เท่าไหร่ก็ใช้ convolution neural network pooling แล้วก็ fully connected นะครับนะได้ 95.4 โดยใช้ตัวอักษรอย่างเดียวความรู้ของตัวอักษรไม่สนใจอย่างอื่นถ้าจะทำอย่างอื่นความจัดคำอะไรอย่างอื่นด้วย 95.9 ต่างกันนิดเดียวใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็นเปเปอร์แรกๆซึ่งผมเดาว่าถ้าทำเพิ่มต่อน่าจะชนะได้นะครับนะถ้าใครอยากจะไปทำต่อให้ชนะก็ทำได้ทำติดต่ออาจารย์พิรพลนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ต้องตัดคำกันแล้วก็ได้ใช่ไหมถ้ามันยุ่งยากมากนะเพราะคุณก็ผมก็พยายามบอกโอ้มันยากเหลือเกินแล้วคนไทยก็ตัดคำก็เถียงกันอีกว่าจะตัดยังไงสุดท้ายอาจจะไม่ต้องตัดก็ได้ช่างมันแต่ว่าแน่นอนว่าบางที end to end ก็มีข้อเสียนะครับอย่างแรกก็คือเราต้องใช้ data เยอะมากๆสำหรับ test นั้นคือผมจะแปลงจากภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยปุ๊บผมต้องไปหาประโยคภาษาญี่ปุ่นประโยคภาษาไทยที่แปลกันแล้วมาถ้าผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นเป็นภาษาอะไรดีลาวสมมติผมก็ต้องไปหาภาษาญี่ปุ่นภาษาลาวมาคู่กันนะแต่ถ้าผมทำไม่เป็นแบบสมัยก่อนผมแบ่งเป็นแต่ละส่วนผมอาจจะหยิบแต่ละส่วนมาได้ใช้ของเดิมมาได้ใช่ไหมเพราะว่าผมเทรนเป็นทีละส่วนนะเพราะฉะนั้นก็มีข้อเสียของ end to end model อยู่เหมือนกันพอคุณมีแทสใหม่ปุ๊บคุณก็ต้องไปหาข้อมูลใหม่มานะแต่บางทีข้อมูล end to end เนี่ยอาจจะหาง่ายกว่าข้อมูลที่ต้องเลเบลใช่ไหมเพราะว่าการที่จะทำ traditional เนี่ยคุณต้องเลเบลทุกสเต็ปเลยใช่ไหมทำ self driving car คุณไม่ต้องมานั่งบอกเลยว่าอันนี้คนอันนี้อะไรไม่รู้มานั่งวงรูปถ้าคุณทำ end to end คุณอาจจะแค่ให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้จากสิ่งที่คนขับเลยคนตัดสินใจขับยังไงก็เรียนรู้ไปไม่ต้องมานั่งบอกว่าอะไรคืออะไรนะครับทีนี้ก็จบเลคเชอร์คาบนี้เย่เหลือ40นาทีนะครับก็ส่วนนี้ก็จะทำเป็นเดโมนะครับ deep learning และก็จะเป็นการบ้านของพวกคุณด้วยส่งอีก2ก็คือเนื่องจากสัปดาห์หน้าไม่มีเรียนก็จะยกยอดไปอีกสัปดาห์หนึ่งนะเย่เย่นะครับแต่ก็ทำให้เร็วที่สุดก็ดีเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเทรนเพราะนั้นก็ผมออกแบบไว้ให้มันลงสล็อตนี้พอดีนะครับแต่ว่าอย่างแรกที่คนสงสัยเยอะนะครับคือเดี๋ยวนี้ Deep Learning Toolkit เนี่ยมันเยอะมากเลยถ้าไปดูนะครับเราใช้อะไรดีนะครับมันก็คุณจะมองเป็นเลเยอร์ของ abstraction บางอย่างว่ามันมี GPU CPU ใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ต้องเขียนโค้ดที่ไป interact กับ GPU โดยตรงโดยผ่านไลบรารีต่างๆที่ Nvidia ให้มา
ไปคูณแมทริกซ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคูณแมทริกซ์ตรงนี้เน็ตเวิร์กเนี่ยก็ใช้พวกนี้ CUDA นะครับแล้วหลังๆก็จะมีนิวเน็ตเวิร์กทูคิดอื่นๆที่ไปเรียกอะไรพวกนี้ที่คุณไม่ต้องเขียน GPU code และคุณไปเขียนอะไรที่เป็น high level เหมือน Python จริงๆ Python ข้างล่างของมันอาจจะเป็น C ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันจริงๆข้างบนเป็นอะไรข้างล่างก็เป็น lower level ที่เราไม่สนใจละนะครับซึ่งและ layer สูงสุดคือ Keras เหมือน Keras เขียนง่ายแต่เนื่องจากมัน high level ปุ๊บบางทีก็อาจจะปรับแต่งอะไรยากนิดหน่อยนะครับยิงแล้วถูกคิดมันมีเยอะมากนะเยอะมากเลยสมัยก่อนมีประมาณนี้3ตัว Tiano Cafe Torch ซึ่งจะสังเกตว่าส่วนใหญ่จะมาจากมหาลัยเขียนนะเพราะว่าตอนแรกยังถูกคิดพวกนี้แบบยังอยู่ในขั้นของงานวิจัยมันถูกคิดจะมาจากมหาลัยต่างๆซึ่งแน่นอนเดี๋ยวนี้ก็ล้มหายตายจากไปแล้วตายไปหมดแล้วไม่มีใครใช้แล้วเนี่ยสามอันเนี้ยนะครับจริงๆก็โค้ดก็ยังอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าจะไม่ develop ต่อแล้วเพราะว่า develop สู้บริษัทไม่ทันเพราะว่าบริษัทแน่นอนก็มีแรงงานเยอะนะครับงั้นมาดูฝั่งบริษัทบ้างเอาบริษัทเริ่มจาก Google นะก็มี TensorFlow และ Keras Keras จริงๆออกแบบไว้ให้ใช้กับตัวนี้ก็ได้ CNTK ก็ได้นะครับแต่ว่าที่ใช้หลักๆใช้กับ TensorFlow ใช้กับ Theano ก็ได้แต่ว่าเราถือว่ามันตายไปแล้วเพราะงั้นก็ไม่พูดถึงนะครับใน Google นะครับมี Facebook ก็ใช้ Cafe กับ PyTorch ซึ่งก็มาจาก Torch มาให้อยู่ในรูป Python นะแล้วก็มี Microsoft ก็คือ CNTK นะครับคือตัวนี้ของ Microsoft นะครับแล้วก็มี Amazon ที่พยายามใช้ MXNet อันนี้ขอแก้นิดนึงเลคเชอร์แรกอาจารย์พีรพลบอก MXNet เป็น Microsoft ผมตะโกนผมบอกว่าเป็นของ Amazon จริงๆแล้วมันเป็นของ Apache Foundation คือไม่เป็นของใครเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจาก Microsoftมี CNTK แล้วก็พยายามพุชตัวนี้ AWS ไม่มีอะไรของตัวเองมากนักก็เลยพยายามพุชตัวนี้เป็นแบ็คหลักว่างั้นเถอะนะครับงั้นก็แล้วแต่ใครเชียร์ใครก็อาจจะใช้อันนี้เป็นตัวเลือกก็ได้ว่าเชียร์ใครก็เลือกตามนั้นนะคิดว่าบริษัทไหนจะอยู่รอดคงกระพันที่สุดก็ไปตามนั้นก็ได้เหมือนคล้ายๆกับอะไรอะReact กับอะไรนะนึกไม่ออกชื่อ React กับอะไรนะไม่ใช่อะไรฟอนต์เอ็นสองอันอะวิวมันไม่ใช่วิวมันเป็นช่างมันเถอะนะแต่ว่ามันก็เลือกตามนั้นครับแต่ทีนี้จะให้ไกลนิดหนึ่งแล้วกันนะก็อันไหนง่ายสุดง่ายสุดๆเลยคือ Keras นะครับและจะเป็นตัวที่เราจะใช้กันในการบ้านนี้เพราะว่ามันง่ายมากง่ายจนไม่รู้จะง่ายยังไงแล้วถ้าคุณไม่สามารถเขียน Keras ได้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงละคือประมาณว่าให้เด็กที่เรียน Python ตัวแรก Python 101มาก็เขียน Keras ได้นะครับอันถัดมาถ้าคุณอยากจะแปลงอะไรนิดหน่อยแต่ยังใช้ง่ายอยู่ไปใช้ PyTorch ข้อดีของ PyTorch ที่คนชอบมากอันหนึ่งก็คือเขามีสิ่งที่เรียกว่า Dynamic Computation Graph คือตอนนี้คุณเริ่มเขียน DNN Lego ของคุณเนี่ยคุณสามารถดูได้เลยว่าคุณกำลังต่ออะไรไปเนี่ยนะครับหรือว่าพอมันเริ่มทำงานปุ๊บเนี่ยมันสามารถสร้างไอ้ Computation Graph ให้คุณได้นะครับแต่ทีนี้ในแง่ของธุรกิจถ้าคุณจะไป deploy ในแอปพลิเคชันบางอย่างง่ายสุด TensorFlow นะครับถ้าคุณลองไป Google ว่าจะ deploy โมเดล TensorFlow ยังไงจะมีเห็นท่าต่างๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับแล้วข้อดีของ Keras
คือ last train ทุกอย่างบน TensorFlow เพราะนั้นโมเดลที่คุณเทรนด้วยคือ last ปุ๊บเนี่ยคุณ deploy ได้แบบเดียวกับการ deploy TensorFlow model นะและ TensorFlow มี TensorFlow Lite คือไงคือสามารถแปลงโมเดลปกติที่ออกแบบสำหรับการรันบนคอมพิวเตอร์ desktop หรือคอมพิวเตอร์ที่มี GPU เนี่ยสามารถแปลงโมเดลให้เล็กลงและสามารถรันได้ในมือถือนะครับมีตัวแปลงโมเดลอยู่นะสำหรับใช้รันในโมบายนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ TensorFlow สามารถทำ Dynamic Graph เหมือน PyTorch ได้แล้วนะชื่อ TensorFlow 4ซึ่งใช้เยอะใน NLP นะครับและข้อดีอีกอันหนึ่งของ TensorFlow ก็คือ TensorFlow มี TensorBoard นะซึ่งคุณจะได้เล่นในการบ้านนะครับ TensorBoard ก็เป็น GUI ที่คุณเทรนเนี่ยมันจะสร้างกราฟอันนี้ให้โดยอัตโนมัติช่วยให้คุณดีบัคนิวเน็ตเวิร์กได้ง่ายขึ้นนะครับมีประโยชน์ในการดีบัคแบบว่าผมบอกที่ผมบอกให้มาอิชชูแบบพวก vanishing gradient อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเน็ตเวิร์กคุณมีปัญหาเพราะพวกนี้หรือเปล่า TensorBoard ช่วยคุณได้มันช่วยเป็น tool ที่ monitor performance อันหนึ่งนะครับอีกข้อดีหนึ่งของ TensorFlow คืออะไรคือ community ของ TensorFlow เนี่ยใหญ่มากถ้าคุณ Google อะไรไปนะรับรองส่วนใหญ่จะมีคนถามมาแล้วหนึ่งทีใน Reddit ไม่ก็ Stack Overflow อะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็ช่วยให้คุณทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ PyTorch ระยะหลังก็เริ่มมีคนใช้มากขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่2ก็ได้ถ้าอยากจะปรับปรุงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ยังใช้ง่ายอยู่เพราะ TensorFlow ค่อนข้างใช้ยากพอสมควรนะครับสุดท้ายก็มีอิชชูเรื่องฮาร์ดแวร์นะมันจะมี TPU หลังๆเริ่มมีข่าวควอนทัมคอมพิวเตอร์มาซึ่งแน่นอนจะเปลี่ยนรูปแบบการเทรนนิวเน็ตเวิร์กแบบหน้ามือไปหลังมือเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะบอกว่า Google หรือเปล่าที่ทำทั้ง2อันนี้นะบริษัทอื่นยังไม่ค่อยเห็นอาจจะมี Microsoft บ้างอะไรอย่างนี้แต่ Amazon ผมจะไม่เห็นแตะพวก TPU กับควอนทัมครับมันก็อาจจะมองในมุมมองนี้ด้วยนะครับทีนี้เนื่องจาก TensorFlow เขา powerful มากไอบริษัทที่เหลือพวกเนี้ยวง3อันเนี้ยเขาก็เลยพยายามทำเป็นพันธมิตรสร้างตัวครอบบอกว่าโอ้เราสร้างบนเฟรมเวิร์กนี้ปุ๊บใช้ได้ทุกอันยกเว้น TensorFlow เป็นพันธมิตรแบบอย่างเห็นได้ชัดเขาบอกว่าในอนาคตเราจะซัพพอร์ต TensorFlow นะแต่เมื่อไหร่ไม่รู้อะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นพยายามพันธมิตรเพื่อสู้กับยักษ์ใหญ่อะไรประมาณนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้อาจจะเด่นขึ้นมาก็ได้ไอวงการนี้มันเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนคล้ายๆกับฟอนต์เอ็นเลยที่มีเฟรมเวิร์กใหม่ๆทุกๆ1เดือนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมีทูคิดใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทีนี้หลายคนอาจจะงงคำว่า TensorFlow ใช่ไหมคำว่า Tensor คืออะไรTensor นะครับจริงๆแล้วก็คือเขามี0 0 order tensor คือ scalar first order tensor คือ vector second order tensor คือ matrix ถ้าเป็น matrix ถ้าเป็น array 3 dimension ก็เป็น third order tensor ซึ่งแน่นอนว่า neural network เนี่ยเราใช้อะไรที่มากกว่า matrix อะมั้ยผมบอกมีแบบfilter 3 * 3 * 3อย่างเงี้ยใช่ไหมอันนั้นคือ Tensor นะเขาก็เลย เป็นที่มาของชื่อ TensorFlow นะคือมี Tensor นะครับซึ่งเป็นข้อมูลอะไรบางอย่างเนี่ยที่กำลังไหลไปตาม Computation Graph นะครับงั้นคุณก็มอง Tensor เนี่ยเป็น Array หลาย Dimension นะงั้นก็เข้าสู่ส่วนเดโมนะครับซึ่งเราจะพูดกับเคอร์ลาสนะครับซึ่งอยากจะไปอ่านในนี้นะครับตอนก่อนที่จะเริ่มทำกันบ้านแต่ว่ามาพูดเรื่องเคอร์ลาสนิดหนึ่งเคอร์ลาสตอนที่จะเขียนโมเดลเคอร์ลาสเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนหลักคือต้อง define network คือบอกว่า
เลโก้ส่วนประกอบเลโก้เราเนี่ยจะต่อไงนะแล้วก็คอมไพล์เน็ตเวิร์กแล้วก็ฟิตก็คือรันเกรเดียนต์ดิเซนเดอร์ลงเขาอะไรของคุณไปงั้นถ้ามองเนี่ยฟังก์ชันเป็นอย่างนี้บอกมีอินพุตขนาดต้องบอกทุกครั้ง TensorFlow เนี่ยไม่ว่าคุณจะต่ออะไรก็แล้วแต่อินพุตแรกต้องบอกดิเมนชันของอินพุตนะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดเดียวตอนที่ requirement เดียวตอนที่จะสร้างที่เหลือเนี่ยมันแบบไม่ต้องคิดเลยนะที่เหลือมันบอกมันบอกจะให้มี fully connected 3ชั้นชั้นละ100นิวรอนก็ต่อไปinput ยัด x ยัด x ยัด x มี output ออกมา1นิวรอนเป็นซิกมอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยนี่คือ define แล้วก็ compile ก็บอก compile ตึงใส่อดัมใส่ loss อะไรสักอย่างเมทริกซ์อะไรสักอย่างแล้วก็ return model ได้แล้วเสร็จแล้วทำไงก็ fit ก็สั่ง model.fit ก็ fit ไปตาม training data ใส่อีกี่ปอกแบตอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยคือลาดง่ายมากถ้าไปอ่าน API มันซึ่งคุณต้องอ่านตอนทำกันบ้านก็เห็นว่ามันก็พูดมีเลเยอร์ที่เรียกว่า dense ใช่ไหมที่เราโชว์ไปแล้ว dense นี่ก็คือ fully connectedมีกี่นิวรอนก็คือยูนิตประมาณนี้นะครับ drop out ก็เป็นเลเยอร์อีกอันหนึ่งบอกว่า drop out input parameter ก็เป็นเรทว่าคุณจะ drop out กี่เปอร์เซ็นต์นะมี convolution 1D ก็บอกว่าinput เป็นไงก็มี filter คือจำนวน filter kernel size คือขนาดแบบ 3 x 3อะไรก็แล้วแต่ strideใช่ไหมคือเลื่อนเท่าไหร่มีแพดเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะคอนเซปต์เหล่านี้เราเรียนมาหมดแล้วแค่ต้องมาทำความเข้าใจว่าเออคลาสมันไปวางไว้ตรงไหนแค่นั้นนะครับงั้นก็จะโชว์การบ้านหนึ่งให้ดูนะก็จะลองเปิดดูก็ได้นะครับลองทำตามดูก็ไปเปิด VM ของคุณเปิด VM ขึ้นมาเปิดจึงและถ้าใครเห็น GitHub จะเห็นว่าการบ้าน2ไอ้การบ้าน1ออกแล้วนะครับคืออันนี้ตัดคำตำคัดซึ่งก็จะเปิดเป็นเดี๋ยวรอเครื่องขึ้นมาก่อนแต่มันจะมีจูปิเตอร์โน้ตบุ๊กอันหนึ่งนะครับซึ่งก็การบ้านจะให้ทำอันนี้แหละนะครับก็จะเห็นว่ามันก็ทำไปนะครับอันนี้ซึ่งเหมือนเดิมเลยมันเป็นถ้าใครทำในแพทเทิร์นมาแล้วก็นี่ก็ได้เหมือนเดิมแค่ส่วนที่เป็นออปชั่นอลไม่เป็นออปชั่นอลแล้วนะครับก็เนี่ยคลาสง่ายๆเลยครับมาอินพุตเซตเหมือนเดิมตึงๆๆจะมีส่วนหนึ่งที่ใส่เข้ามาคือคอลแบ็กนะครับคอลแบ็กจะบอกว่าทุกๆครั้งทุกๆ epoch ที่รันไปเนี่ย1 epoch เนี่ยเราจะทำอะไรบ้างเราจะบอกจะสร้างโมเดล checkpoint คืออันนี้คือให้ทุกๆ epoch ที่รันไป save โมเดลลง disk ด้วยนะอันข้างบนคือให้ save log เพื่อเราจะมาใช้ TensorBoard นะแต่อันนี้เตือนไว้ก่อนว่าล็อกของ TensorBoard เนี่ยใหญ่มากทำกันบ้านเนี้ยล็อกจะออกมา6กิกซึ่งเพราะฉะนั้นตอนเทรนเนี่ยจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับส่วนเนี้ยเพราะว่า TensorBoard ถ้าคุณคอมเมนต์ส่วน TensorBoard ออกจะเหลือ5นาทีเพราะว่าการ
เขียนไฟล์6กิกมันนานนะครับงั้นแต่จริงๆแล้วมันใหญ่ตรงนี้มันดัมล็อกเยอะหน่อยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไลท์เกรเดียนต์ถ้าอยากจะใช้ TensorBoard แต่ไม่อยากรอนานเนี่ยให้เปลี่ยนเกรเดียนต์เนี่ยเป็น false นะครับแล้วมันจะขนาดล็อกมันจะลดลงมหาศาลแต่ที่ผมจะโชว์เกรเดียนต์อันนี้เพราะว่าผมจะมีโชว์อันหนึ่งที่มีประโยชน์ในการดีบักนะครับอ่ะแต่ขึ้นมาแล้วงั้นผมSSH ละกันเทนเซอร์บอร์ดเทนเซอร์บอร์ดเลยดีกว่าอ่ะเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีแล้วน็อกเตอร์ชื่อจำคำสั่งล็อกเดอเพิร์นนี้ผมไปรันแล้ว1ชั่วโมงนะไม่งั้นจะรันไม่เสร็จนะครับแต่จะโชว์ให้ดูว่า TensorBoard เป็นยังไงชื่อ๋อผิดขึ้นมาแล้วก็คือวิธีรัน TensorBoard ก็คือแค่สั่งคำสั่ง TensorBoard แล้วก็ชี้ไปที่ล็อกที่คุณจะใช้นะครับและวิธี connect ก็แค่6006อันนี้มัน fix IP fix port ไว้แต่สิ่งแรกที่คุณจะเห็นนะครับคือมันจะโชว์ computation graph ให้ดูซึ่งอันเนี้ยคือ computation graph ที่ใช้ในโมเดล3ชั้นชั้นละ100เมื่อกี้นะครับซึ่งจะเห็นว่ามีส่วนที่เรียกว่า dense 1 dense 2 dense 3ใช่ไหมก็คือ3ชั้นใช่ไหมครับแล้วคุณสามารถดูได้ว่าinput นะ input ของผมอ่ะเป็น21นะจะเห็นว่าอะไรเอ่ยคูณ21เนี่ยคือ input 21ส่วนอะไรเอ่ยเนี่ยคือขนาดของ mini batch มันก็เลยไม่รู้นะครับขึ้นอยู่กับคุณจะเซตขนาด mini batch นะคุณสามารถเข้าไปดูได้ว่าในDense เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับคุณก็บอก21นี้นะมันไปคูณกับเมทริกซ์ขนาด21คูณ100เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้า input ขนาด21ผมมีนิวรอน100ตัวผมก็เป็นเมทริกซ์ขนาด21คูณ100นะครับแล้วผมมีไบแอสเอาไปไบแอสผ่านเลลูนะแต่คุณแต่อันนึงที่อยากให้มองไว้ก็คือคุณสามารถดีบักเน็ตเวิร์กได้ว่าต่อสวิตต่อผิดต่อถูกไหมคือไปเช็คดูว่าตัวเลขเหล่านี้มัน make sense หรือเปล่าเพราะว่าคือลาสความง่ายของมันเนี่ยบางทีง่ายเกินไปไม่ว่าคุณจะใส่อะไรเลตุ้มเปขนาดไหนเนี่ยมันจะพยายามคิดจนมันได้เพราะงั้นถ้าบางทีถ้าไม่เช็ค
คุณอาจจะได้เน็ตเวิร์กอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เกี่ยวกับที่คุณคิดไว้ตอนแรกนะครับก็อาจจะมาเช็คดูนะครับว่ามันตรงตามนะครับแต่อ่ะมันทีนี้มาดูนะเทนเซอร์บอร์ดนอกจากคอมพิวเทชันการ์ดที่โชว์ให้ดูแล้วเนี่ยมันจะโชว์อย่างอื่นด้วยนะครับเช่นนี่ก่อนดูอันนี้ก่อนอันนั้นหายไปไหนวะมันบั๊กอะไรสักอย่างแป๊บนึงรีโหลดมันก็จะมีฮิสโตแกรมกับดิสทริบิวชันซึ่งจริงๆแล้ว2อันนี้คืออันเดียวกันแค่โชว์ออกมาในรูปแบบคนละแบบนะครับปกติผมจะชอบดูฮิสโตแกรมมากกว่านะอันนี้มันจะบอก distribution ฮิสโตแกรมของ matrix หรือค่าแต่ละค่าที่อยู่ในเน็ตเวิร์กนะครับเช่น bias เนี่ยก็คือจะบอกว่าbias ในชั้นที่1ที่มี100ตัวค่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งก็สามารถดูความเปลี่ยนแปลงในแกนเวลาในทุกๆในแต่ละมินิแบชเนี่ยที่คุณคิดไปเนี่ยค่า bias เนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงนะก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนพอสมควรนะครับหรือเปล่ามันไม่ค่อยเปลี่ยนดีกว่าอันนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับถ้าไปดู gradient จริงๆที่อยากให้ดูหลักๆเวลาดีบัคปัญหาเทรนนิ่งเนี่ยเทรนเราไม่ค่อยดีเนี่ยอยากให้ดูgradient ไม่ว่าจะเป็น bias gradient หรือ kernel gradient นะ gradient ถ้าผมบอกโมเดลมีปัญหา vanishing gradient ก็แสดงว่า gradient ของคุณเนี่ยคือ histogram ของ gradient เนี่ยมันมีค่าที่เป็น0เยอะซะเยอะอันนั้นก็แสดงว่าโมเดลคุณกำลังประสบปัญหา vanishing gradient อยู่นะแต่อันนี้คือปกติคือประมาณมีค่าบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแสดงว่าเกรเดียนต์มันไม่หายไปนะแสดงว่ายังโอเคนะครับทีนี้คำถามเกรเดียนต์ชั้น1กับชั้นที่3อันไหนใหญ่กว่ากันอันไหนใหญ่กว่ากันใครคิดว่าเกรเดียนต์ชั้นที่1ใหญ่กว่ายกมือเกรเดียนต์ชั้นที่3ใหญ่กว่ายกมือใช่ไหมเพราะว่ามันต้องคูณลงมาข้างล่างใช่ไหมครับเพราะเรามาดูกันว่ามันจริงไหมเคอร์เนลคือค่าของเวทเมทริกซ์มันก็คือส่วนของไบแอสนะมันมาดูเกรเดียนต์ของเคอร์เนลนะครับก็ประมาณนี้นะนี่คือชั้นที่1ชั้นที่3จะประมาณนี้อยู่ไหนชื่อหน้าถัดไปประมาณนี้ทำไมมันไม่ย่อโอ้ยมันบักบักเจ๋งละเซนเซอร์บอร์ดข้อเสียคือมันเจ๋งง่ายมากรีโหลดบ่อยๆจะช่วยนะครับแต่ประมาณนั้นนะครับก็ลองไปลองเล่นดูเป็นอยู่เป็นส่วนหนึ่งของการบ้านให้คุณไปนั่งลองดูเซนเซอร์บอร์ดนะครับอีกอันส่วนหนึ่งเหมือนเพิ่งโผล่โอ้ยนี่ทำไมนี้มันโชว์อันนี้จริงๆมันควรจะเป็นกราฟ3จุดแต่ว่าสงสัยผมไปรันทับแต่อันนี้มันเป็นส่วนที่บอกว่าตอนนี้โมเดลกำลังเทรนไปมี accuracy เท่าไหร่คุณไม่ต้องมาเสียแรงมาสั่งมันพลอตให้คุณโดยอัตโนมัติโดยการอ่านจากล็อกนะครับมันก็ช่วยให้คุณไม่ต้องทำอะไรน่าเบื่อแบบจับทุกอย่างมาพลอตได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของ TensorBoard นะครับ
อ่ะงั้นก็การบ้านก็ประมาณนั้นนะครับก็คือลองเทรนลองทำเซนเซอร์บอร์ดดูนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะบอกลองใส่ drop out ซิลองทำ convolution neural network ซิซึ่งก็จะผมวาดรูปแล้วว่าจงทำอันนี้นะจงทำรูปนี้ซึ่งวิธีเช็คว่าทำได้รูปนั้นจริงหรือเปล่าคือไปดูว่าครับ CNN โอ้ยดูเซนเซอร์บอร์ดว่ามันตรงไม่ตรงนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือทำอะไรก็ได้ให้ดีกว่าเดิมเชิญเล่นนะครับก็จะได้ลองโมเดลต่างๆอ่าน API ก็ไม่ยากพวกนี้คือผมจะให้คีย์เวิร์ดไปแล้วก็ไปดูใน API ดูว่าเลเยอร์นี้เรียกยังไงเพราะว่าจริงๆมันก็ต่อเหมือนกันประมาณนั้นครับก็จบเลคเชอร์นี้